ตอนนี้ก็เร่งมือนิดนึงนะครับช่วงนี้เราเป็นไฟฟ้าก็จริงนะก็ไฟฟ้าสถิตเนี่ยเท่าที่เรียนเมื่อวานครูอาจจะสอนแต่ว่าต้องใช้ความเร็วเนาะพูดตรงนะสอนเร็วพอๆคอร์สเอ็นแต่ว่าไม่ละเอียดเท่าคอร์สเอ็นเหมือนว่าสปีดของการทำโจทย์นะพอคอร์สเอ็นเลยครับก็การบ้านมีข้อหนึ่งเนาะสอนอปี63ซึ่งพูดง่ายคือมันจะคล้ายข้อเมื่อกี้นี้เลยข้อที่สอนก่อนหน้านั้นก็คือข้อไหนเลยไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะข้อนี้ซึ่งปี62แม่งใกล้เคียงกันมากเลยคำถามก็ถามเหมือนกันเลยถามพลังงานรวมภายในระบบนะครับระบบซึ่งมันก็สลับกันนะบวกลบบวกลบสลับกันเหมือนกันนะของข้อเมื่อกี้มันเป็นตัว A นี่เป็นตัว L เพราะนั้นคำตอบเนี่ยก็จะตอบในรูปของตัวเอปซิลอนแอบรอคำตอบเลยได้ไหมรอคำตอบก่อนคำตอบคนนี้คืออะไรลบ4บวกรูท2แล้วก็ KQ กำลัง2ส่วน L ก็ตอบในรูปนี้แล้วกันนะลองไปทำแล้วใช่ไหมคำตอบก็คือเนี่ยมันก็สลับกันบวกลบบวกลบเหมือนกันเด๊ะเปลี่ยนจาก L เป็น A เพราะนั้นค่าพลังงานสักไฟฟ้า EP ระบบนะครับเอาผสมเรียบร้อยเลยนะกูไม่ทำใหม่นะช้านะก็กลายเป็น KQ ไม่ใช่ลบ4บวกรูท2 KQ กำลัง2ส่วน L นี่ก็ส่วน A ใช่ไหมกูก็ไม่ใช่ K กูจะ Q ไปเลย Q กำลัง2ส่วน A แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องกลายเป็น4พายเอฟซิลอน0แทนนี้เป็นตัว K เพราะถ้าเขาให้ตอบในรูปนี้ไงตอบเป็นรูป4พายเอฟซิลอน0ทำแล้วได้ใช่ไหมมันเหมือนกันแหละก็เลยแบบถึงว่าโจทย์สอนอจริงเฮ้ยมันก็ไม่แน่นะถ้าเราทำโจทย์ซ้ำๆแล้วแนวมันเห็นแล้วใกล้เคียงกันเนี่ยก็ได้ลุ้นนะพวกเด็กๆม.4เนี่ยเสียดายไม่ค่อยเข้ามีเข้ามีไม่ค่อยได้เข้าเลยถ้าม.4เข้ากันมาเยอะๆเข้ามาแบบตั้งใจจริงๆเนี่ยเฮ้ยปีหน้าเก็บตักตวงได้นะเอาได้อยู่นะครับเพราะว่ามันโจทย์มันแนวใกล้ๆกันแหละไม่เบี่ยงจากกันเยอะนะครับยังต่อนะครับยังต่อเรื่องของพลังงานสักกระยุดนะครับเดี๋ยวครูขอสแกนโจทย์แป๊บนึงอ่ะมาข้อ272จ้ะนักเรียนมาดูดิ272นะระบบนี้มีประจุเป็นลบ e ก็คือประจุอิเล็กตรอนนะครับมีประจุลบ e ลบ e แล้วก็บวก2 e ก็คือโปรตอนมี2ตัวอิเล็กตรอนมี2ตัวทั้งคู่อยู่ในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยที่ล้อมรอบประจุบวก2 e เอาไว้มันล้อมรอบประจุ2 e ไว้ทำมุมเซต้าต้องมีกี่ค่ากี่องศาจะทำให้พลังงานสักต่ำที่สุดมุมเซต้าตรงนี้ต้องมีค่ากี่องศาถึงจะทำให้พลังงานสักต่ำที่สุดลองคิดสิพลังงานสักไม่มีทิศทางนะพลังงานเป็นสเกลาร์นะไม่มีทิศทางนะนั้นสูตรของพลังงานสักของระบบก็คืออะไรนะซิกมา EP ระบบก็คืออะไรลูกก็คือ EP ของแต่ละคู่ใช่ไหมจริงๆก็คือ KQ แรกก็คือ2 e ใช่ไหมฮะส่วนด้วยคูณด้วยลบ e ต้องมีเครื่องหมายประจุด้วยนะแล้วส่วนด้วยระยะนี้ก็ยังไงต้องมีระยะอะไรอยู่แล้วระยะ r ไว้เป็น r ใหญ่เลยกันนะฮะอย่างนี้ก็ต้องมีระยะ r อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยอีกคู่นี้บวกด้วยคู่นี้ก็คือ K 2 e กับลบ e เฮ้ยเหมือนเดิมเลยใช่ไหมส่วนด้วย r ยังไงก็ต้องเป็นคู่นี้อยู่แล้วแต่คู่พิเศษก็คือใครไหมยังไงซะไอ้2 e ตัวเนี้ยกับ e ลบ e เนี่ยยังไงซะมันอยู่ตรงไหนก็ต้องห่างระยะ r อยู่แล้วลบ e ตัวนี้ด้วยอยู่ตรงไหนก็ต้องห่างจาก 2e เป็นระยะ r อยู่แล้วไม่มีทางเปลี่ยนยังไงซะ2ค่านี้แน่นอนคงที่เป๊ะๆแต่ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือ ee นี้กับ e นี้ที่มีระยะห่างกันเป็น r เล็กตรงนี้ซึ่ง r เล็กตรงนี้มันเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น k คูณลบ e คูณลบ e แล้วส่วนด้วย r เล็กแต่ r เล็กตรงนี้มีค่าเท่าไหร่อ่ะอีนี่คูณกันมันจะกลายเป็นค่าบวกใช่ไหมครับแล้วตัวหารครับทำยังไงครับถึงจะให้มีพลังงานสักต่ำสุดยังไงซะยังต้องมีอีกคู่นี้อยู่แล้วนะทำอะไรไม่ได้แล้วมีแค่ e สีเขียวเนี่ยเปลี่ยนค่า r ได้การที่พลังงานสักต่ำที่สุดค่าอะไรครับ r เล็กต้องมีค่าเป็นไงลูกไกลสุดใช่ไหม r เล็กต้องมากสุดค่าพลังงานสักถึงจะต่ำสุดเพราะฉะนั้นมันจะไกลสุดตอนไหนล่ะระยะตรงนี้ระยะระหว่าง e เล็ก e ลบ e กับลบ e เนี่ยมันจะห่างกันมากที่สุดตอนไหนตอนกลางไปกี่องศาใบสัตว์แล้วเนาะก็ต้องไปอยู่นี่ฮะไกลสุดก็ต้องอยู่ตรงนี้ก็ต้องไกลสุดต้องกี่องศาลูก180องศา
แค่นี้แหละมองให้ภาพไปออกเนาะยังไงซะไอ้ประจุนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนน่ะมันต้องระยะห่างเท่าเดิมอยู่แล้วเป็นรัศมีระยะ R อยู่แล้ว R ใหญ่อยู่แล้วแต่คู่ที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้คือมุมเซต้าตรงนี้ก็คือลบ E กับลบ E มันจะเหวี่ยงจากกันห่างจากกันเท่าไหร่ก็ต้องห่างกันไกลที่สุดถึงจะทำให้ค่าพลังงานสัตว์ต่ำที่สุดนะครับก็ต้องเป็นค่าที่180องศาจบโนเบาๆเนาะไม่มีอะไรเนาะอ่ะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มมีความยากที่จะต้องใช้การผสม2เรื่อง3เรื่อง4เรื่องข้อนี้เลยนะครับข้อ273อันนี้จะเป็นการผสมประสาทถึงบอกไงเรื่องไฟฟ้าเนี่ยถ้าใครแข็งฟิสิกส์ม.4ที่เป็นกลศาสตร์นะแข็งแบบแน่นๆนะไฟฟ้าสถิตในพาร์ทที่เป็นพลังเป็นแรงเป็นสนามเป็นอะไรเงี้ยไม่ขนาดมือถือว่าไม่ยากเกินแต่ถ้าเราอ่อนเรื่องเวกเตอร์อ่อนเรื่องคณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์นะอันนั้นจะลำบากอ่ะ A กับ B มีมวลเท่ากันมวลละ M แล้วกันนะซึ่งไม่มีตัว M นั้นแสดงว่ายังไงคำตอบต้องไม่มีตัว M และประจุ Q เท่ากันก็อย่างละ Q นะครับผลักหนีจากกันต้องมี M ว่ะมันควรจะมีตัว M ไม่มีคำตอบและประจุเท่ากันประจุตัวละ Q นะฮะ Q เท่ากันผลักหนีจากกันจากหยุดนิ่งแสดงว่าตอนแรกยังสตาร์ทอยู่นิ่งนะครับที่ระยะห่างดีก็บวกกับบวกอะตีว่าเป็นบวกกับบวกทั้งคู่ก็ต้องผลักจากกันใช่ป่ะต่อมาเมื่ออยู่ห่างกันมากๆห่างกันมากๆเราก็ถือว่าระยะ R เนี่ยก็ไปสู่อินฟินิตี้นะตอนแรกระยะ R คือ D ต่อไปห่างกันมากๆคือระยะ R เข้าสู่อินฟินิตี้ให้หาความเร็วสัมพัทธ์ความเร็วสัมพัทธ์นักเรียนนึกสภาพสิไอ้ A เนี่ยวิ่งไปทางซ้ายไอ้ B วิ่งไปทางขวาจำได้ไหมครับว่าความเร็วสัมพัทธ์เราให้เอาขนาดความเร็วมาทำไมกันเอามาบวกหนึ่งมาลบถ้าทิศตรงข้ามเอาขนาดความเร็วมาบวกกันจำได้ปะคือวิ่งสวนทางนะให้เอาขนาดความเร็วมาบวกกันมันจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งเร็วกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ความเร็วสัมพัทธ์แนวคิดก็คือให้เอาขนาดความเร็วของ A กับขนาดความเร็วของ B มาทำไมกันมาบวกกันเอาขนาดนะเอาขนาดมาบวกกันเพราะทิศตรงข้ามมีแล้วนะจ๊ะเอาวิธีตรงก่อนจำไม่รู้ว่าจำได้ไหมมันมีทริกมวลลดทอนอ่ะเป็นเทคนิคลัดสำหรับกรณีเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันก็ใช้ได้นะครับถ้ามีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์แต่ข้อนี้ครูขอใช้วิธีตรงนะวิธีตรงก่อนนะครับเรามาดูถึงจริงๆอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ไหมนักเรียนดูภาพออกไหมว่าทำมวลเท่ากันประจุเท่ากันแรงผลักมันก็ต่างคนต่างผลักดูแล้วใช่ไหมยังไงซ้ำมวลเท่ากันปุ๊บเนี่ยทำให้โมเมนตัมหรือขนาดของความเร็วของทั้งคู่ต้องเท่ากัน VA ต้องเท่ากับ VB ดูภาพนี้ต้องออกแต่ถ้าดูไม่ออกก็ซิกมา P ก่อนระเบิดถ้ากับซิกมา P หลังระเบิดไม่อยากไปยาวไงถ้าเรามองเซนต์ออกว่าอ๋อมวลเท่ากันนะเวลามันดีดออกดีดออกด้วยความเร็วเท่ากันมีแรงกระทําคู่นี้นะครับอ่ะงั้นก่อนระเบิดแล้วกันนะครับก่อนระเบิดระบบเนี่ยอยู่นิ่งโมเมนตัมรวมนะครับทั้ง2ก้อนเป็น0นะครับหลังระเบิดก็จะกลายเป็น MAVAบวก MBVB แบบเวกเตอร์ย้ายไปลบนะครับเป็นลบ MBVB เท่ากับ MAVA นะฮะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่ามวลทำไมกันมวลเท่ากันครับ M ก็เลยตัดกันครับบทสรุปนะครับ VA จะมีค่าเท่ากับลบ VB ความหมายคือขนาดเป็นไงกันฮะขนาด VA กับขนาด VB เป็นไงกันเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามแล้วก็ได้เงื่อนไขตรงนี้จริงๆสามารถรู้ได้เองนะครับพอมวลมันเท่ากันแล้วมันเกิดการดีดออกแยกจากกันเนี่ยขนาดความเร็วมันต้องเท่ากันแต่ที่ตรงข้ามจริงๆละข้ามขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปหาความเร็วสัมพัทธ์ก่อนจะหาความเร็วสัมพัทธ์นะครับเราหาความเร็วของวัตถุก้อนใดก้อนหนึ่งก่อนนะครับจากพลังงานนะครับอนุรักษ์พลังงานกลนะฮะ E 1ต่อ E เท่ากับ E 2นะครับตอนแรกก่อนระเบิดเนี่ยก่อนระเบิดนะลูกไม่มีพลังงานจลพลังงานจลมีส่วนของคู่เขียนนี้ค่ะ EK1 กับ EP1 ตอนหลังนะครับ EK2 กับ EP2 พลังงานถักกับพลังงานจลนะฮะตอนแรกเนี่ยพลังงานจลไม่มีเพราะว่าเริ่มต้นจากหยุดนิ่งถูกไหมพลังงานจลของระบบเป็น0นี่แต่ณจังหวะเนี้ยมันอยู่ห่างกันระยะ D ด็อกมันจะมีค่าพลังงานสักไฟฟ้าก็คือ KQ1 Q2 หรือ QQ ส่วนระยะ R R คือ D ใหญ่ต่อไปพอมันดีดออกจากกันพิ้ว
พิ้วพิ้วพิ้วจนถึงระยะห่างกันมากๆระยะอนันต์ครับระยะอนันต์เราถือว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนี่ยที่เรียกอนันต์อะ KQQ ส่วน R เนี่ยถ้า R เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับค่าพลังงานศักย์จะมีค่าเป็นอะไรลูกเข้าใกล้0เพราะฉะนั้นอีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนี่ยเป็น0มันก็จะเหลือแค่พลังงานจลของทั้ง2ก้อนขอเขียนเพิ่มก่อนพลังงานจลเนี่ยมันมี2ก้อนนะครับพอดีดออกปุ๊บมันจะวิ่งออก2ก้อนก็เป็น 1/2 m ของ a v ของ a กําลัง2บวก 1/2 m ของ b v ของ b กําลัง2มี2ก้อนก็ต้องคิด2ก้อนนะลูกแล้วบวกพลังงานศักย์เป็น0เพราะระยะห่างมันไกลมากเข้าใกล้อินฟินิตี้พลังงานศักย์เข้าใกล้0ก็กําหนดให้ m มันเท่ากันแล้ว va กับ vb เท่ากันครั้นครูยุบนะมันก็เหลือเป็น 1/2 m v ของใครของใดคนหนึ่งของ va ก็ได้อุ้ยหนึ่งส่วนสอง mva กำลังสองกับหนึ่งส่วนสอง mva กำลังสองนะนึกออกไหมให้เป็น va กับ vb ขนาดเท่ากันนะสุดท้ายแล้วมันรวมกันก็ได้กลายเป็นหนึ่งส่วนสองรวมหนึ่งส่วนสองก็ได้หนึ่งนะเป็นหนึ่ง mva กำลังสองอันนี้ก็กลายเป็น kq กำลังสองส่วน d แล้วก็ m ย้ายมาหารนะครับก็จะกลายเป็น kq กำลังสองส่วน md เท่ากับ v ของ a ยกกำลังสองนะเพราะฉะนั้น v ของ a เฉยๆก็คือ square root kเอา q ออกนอกรูทก็ได้นะครับเพราะ q มันยกกำลังสองใช่ไหมถอดรูทก็เหลือ q เดียวข้างในกลายเป็นรูท k m d อันนี้คือ v ของ a เฉยๆนะครับซึ่ง v ของ b ก็เป็นไงกันก็ขนาดเท่ากันครับ q รูท k m d เพราะฉะนั้นความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยให้เอาขนาดความเร็วของ a กับ b มาบวกกัน v สัมพัทธ์ก็คือ v a บวกกับ v b หรือเพื่อไงคือมันเป็น2เท่านะครับสุดท้ายความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเอาอินี่บวกกับอินี่นะก็ได้เป็น2เท่าของค่านี้นะคำตอบก็คือ2 q สแควร์รูท k ส่วนด้วย md นี่คือคำตอบความเร็วสัมพัทธ์ไม่หนักเกินไปนะครับหา v ก็ได้ตัวนึงก็สัมพัทธ์กันเลยเพราะว่ามันขนาดเท่ากันติ๊กต๊อก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 วันนี้เอาจนจบเลยนะฮะจบเรื่องนี้เลยนะครับครูขอนิดนึงนะครูหากระดาษทดแป๊บครูไม่ได้เอากระดาษทดมาแป๊บนึงลูกนะครูเอากระดาษทดมาแล้วยิ้มได้ถึงอีกข้อนั้นแล้วโอ้โหจะอ้วกอีกข้อเลนมาแล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยลากยาวจากนี่โอ้ยจะทำดิฟอะดิฟจับเท่ากับศูนย์นี่จบเลยไม่กี่บรรทัดแต่เราไม่เรียนดิฟไงครูต้องฝืนสู้ด้วยวิชาคณิตพื้นฐานต่อไปถ้าข้อเมื่อกี้ใช้วิธีลัดล่ะวิธีมวลลดทอนจำได้ไหมถ้ามีระบบการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เราใช้มวลลดทอนแทนมวลได้เลยเพราะมันเคลื่อนที่สองก้อนมวลลดทอนของเราใช้มันชื่อมวลลดทอนอ่ะไม่รู้ทำไมต้องใช้ชื่อนี้มันคือ m 1คูณ m 2หารด้วย m 1บวก m 2m 1คูณ m 2หารด้วย m 1บวก m 2นะฮะก็ใช้หลักเมื่อกี้เลยครับพลังงานกลก่อนเท่ากับพลังงานกลหลังพลังงานกลก่อนอะไรก่อนจะแยกออกจากกันเนี่ยเริ่มต้นคือจลกับศักอันนี้ก็จลกับศักจริงๆก็เร็วเหมือนกันนะไม่มีอะไรต่างนะจนตอนแรกเป็น0แต่ศักย์ก็คืออะไรลูก kqq ส่วน d ขณะที่พลังงานจนตอนนี้เราใช้ระบบมวลลดทอนได้เลยนะครับเป็น1ส่วน2มวลลดทอนก็คืออะไรลูก m1 คูณ m2 ก็คือ m คูณ m หารด้วย m1 บวก m2 ก็คือ m บวก m นะครับแล้วคูณด้วย v สัมพัทธ์เลยลูกยกกำลัง2พลังงานศักย์ที่ระยะอินฟินิตี้เป็น0เฮ้ยมันจบแล้วมันได้แค่เนี้ยจบเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูซิเอาให้จบนะkqq ก็คือ kq กําลัง2ส่วน d 1ส่วน2ก็มาลูก m คูณ m ได้ m กําลัง2 m บวก m ได้2 m เพราะนั้น m ตัดไปชุดหนึ่งใช่ไหมตัดชึบตัดชึบแล้วก็ v สัมพัทธ์ยกกําลัง2ย้ายข้างไปเลยครับ2คูณ2เป็น4ทะแยงคูณไปเป็น4 kq กําลัง2ส่วน d ดอกนะแล้วก็เอา m ย้ายมาหารนะครับจะเท่ากับ v สัมพัทธ์ยกกําลัง2เพราะนั้น v เฉยๆนะครับ v สัมพัทธ์เฉยๆก็จะกลายเป็น
4ถอดรูทได้2 q กําลัง2ถอดรูทได้ q ข้างในก็เป็นรูท kmd อันนี้ก็คือวิธีมวลลดทอนก็จริงๆก็ไม่วิธีนั้นก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยาวต่างกันลูกเพราะนั้นมวลลดทอนข้อนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ข้อที่ยากๆควรใช้ก็ควรใช้นะมวลลดทอนเป็นวิธีปี1วิธีเด็กปี1แก้โจทย์แบบที่มีความสัมพัทธ์เอาละน่าจะอ๋อมีข้อหนึ่งนี่ไง278จ้ะอินี่มวลลดทอนไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ถามความเร็วสัมพัทธ์ยิงประจุบวก Q มวล M นะฮะจากระยะตั้งต้นไกลมากเข้าหาประจุบวก Q มวล M ใหญ่บวก Q ใหญ่และ M ใหญ่ด้วยซึ่งอยู่นิ่งเมื่อตั้งต้นเพื่อให้เข้าใกล้กันที่สุดระยะ D จะต้องใช้ M มีพลังงานจนเท่าไหร่ข้อนี้แอบยากแต่ก็อยู่ในเลนส์ที่เราใกล้เคียงเคยทำแล้วครูเคยสอนระบบนี้ไปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรื่องโมเมนตัมไหนโมเมนตัมครูต้องย้อนทวนเรื่องนี้ก่อนทวนเรื่องนี้นิดหนึ่งทวนโมเมนตัมแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้กันนักเรียนจำข้อที่มีสปริงกั้นระหว่างวัตถุสองก้อนได้ไหมครูเลื่อนภาพให้ดูนี่แค่นี้มีการสูญเสียพลังงานจนระหว่างชนแค่นี้ลูกถ้ามวล M1 มีความเร็ว U1 เข้ามาแล้ว M2 U2 เคลื่อนที่ด้วยแต่ข้อเมื่อกี้อยู่นิ่งใช่ป่ะแต่ไม่จนไม่ซีเรียสไอ้นี่อยู่นิ่งก็ได้และมีสปริงกั้นระหว่างวัตถุพอไอ้ M1 เนี่ยเข้าชนเปรี้ยงเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะออกแรงไปดัน M2 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ M2 ก็ต้องมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกัน M1 ก็ต้องถูกแรงจากสปริงต้านก็ต้องช้าลงกว่าเดิมช่วงแรกเนี่ย M1 มันจะเร็วกว่า M2 แต่สักพักนึง M1 ก็ช้าลง M2 ก็เร็วขึ้นมันจะถึงจุดหนึ่งครับที่ M1 กับ M2 เนี่ยอยู่ใกล้กันมากที่สุดจังหวะที่ใกล้กันมากที่สุดจุดนั้นจะเป็นจุดที่ความเร็วเท่ากันชั่วคราวเคลื่อนที่ไปด้วยกันชั่วคราวคือความเร็วเท่ากันชั่วคราวจังหวะที่วัตถุเนี่ยดันสปริงให้หดสั้นสุดระยะ x เนี่ยวัตถุจะอยู่ใกล้กันที่สุดนะและมีความเร็วเท่ากันชั่วคราวเนี่ยเราก็ใช้ซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังเป็น M1 U1 บวก M2 U2 แล้วก็เท่ากับ M รวม vแล้วคิดระบบพลังงานศักพลังงานจนชุดนี้ข้อเมื่อกี้คล้ายกันเลยลูกแทนที่เทอมนี้จะเป็นพลังงานศักยืดหยุ่นหนึ่งสอง kx กำลังสองก็เป็นเทอมของพลังงานศักไฟฟ้าเหมือนครูเคยเล่าแล้วว่ามีเหตุการณ์แบบนี้โจทย์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับลองดูซิมองภาพว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยไอ้มวล m เล็กนะฮะบวก q เล็กเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u แล้วกันนะฮะแล้วก็ไอ้มวลก้อนนี้นะครับประจุบวก q ใหญ่มวล m ใหญ่เนี่ยตอนแรกอยู่นิ่งก็คือ u เป็น0 u 2เป็น0นี่คือก่อนจะเดินทางเข้ามานะครับงั้นพลังงานจนก็คือ1 2 mu กําลัง2นี่แหละนี่คือพลังงานจนของก้อนเล็กนะซึ่งไม่มีตัว u ในโจทย์แสดงว่าสุดท้ายเราต้องกําจัดตัว u นี้ทิ้งนะครับหลังชนนะครับตอนที่มันเข้าใกล้กันมากที่สุดลูกตอนที่มันเข้าใกล้กันมากที่สุดอย่างที่ครูสอนว่าไอ้ m ตัวแรกเนี่ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาใช่ป่ะด้วยความเป็นบวกกับบวกอ่ะต้องส่งแรงไปผลักไอ้ก้อนใหญ่ก็พยายามจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าขณะเดียวกันนะครับไอ้ก้อนใหญ่ก็ส่งแรงไปต้านไอ้ m เล็กทำให้ไอ้ m เล็กเนี่ยก็ต้องช้าลงชะลออีนี่ก็จะพยายามเร่งตัวเร็วขึ้นจนถึงจุดนึงที่มันใกล้กันมากที่สุดเนี่ยจังหวะนี้จะมีความเร็วเท่ากันชั่วคราวเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v รวมเท่ากันชั่วคราวจุดนี้เป็นภาวะหลังชนนะครับณตำแหน่งเนี้ยตรงที่มันระยะใกล้กันที่สุดเนี่ยคือ d doc เนี่ยนะ e ไอเนี่ยมีพลังงานจนเท่าไหร่ตอนชนเรื่องนี้ใช้2ข้อก็คือซิกมา p ก่อนชนมันก็ไม่ถึงกันชนนะเท่ากับซิกมา p หลังชนก่อนชนเนี่ยระบบก่อนชนเนี่ยไอ้ก้อน m ใหญ่อยู่นิ่งแต่ก้อน m เล็กมีความเร็วก็มี m u ใช่มั้ยครับพอหลังชนปรากฏว่ามันเคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยความเร็วเท่ากันชั่วคราวตอนระยะใกล้สุดนะฮะตอนระยะใกล้สุดจะมี v เท่ากันชั่วคราวก็เหมือนเดิมเรื่องสปริงลูกเป็น m เล็กบวก m ใหญ่แล้วก็ v ตะกี้นี้เราบอกว่าเราจะต้องกำจัด u ทิ้งนะครับก็เดี๋ยวดูจะต้องกำจัด u ยังไงนี่คือชุดแรกนะฮะกูใบไว้ก่อนต่อไปก็ใช้พลังงานครับใช้พลังงานครับพลังงานกลรวมก่อนกับพลังงานกลรวมหลัง
พลังงานกลรวมก่อนเนี่ยจะมีพลังงานจลของก้อนแรกนะครับก็คือ1ส่วน2 mu กำลัง2ขณะที่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามันเคลื่อนที่ไปด้วยกันใช่ไหมมันจะมีพลังงานจลด้วยก็คือ1ส่วน2 m รวมแล้วก็ v กำลัง2แล้วก็บวกกับพลังงานศักย์ไฟฟ้าก็คือ k q เล็ก q ใหญ่ส่วนด้วยระยะห่าง d เนี่ยก็แทนเป็น1ส่วน2 kx กำลัง2ของสปริงก็กลายเป็นตัวที่แทนจ้ะคำนวณหาพลังงานจลให้ได้ซึ่งพลังงานจลคือใครพลังงานจลก็คืออีนี่แต่สังเกตว่ามันค้างตัว v ไม่ได้ครับเราก็ต้องมีหน้าที่กำจัดตัวแปร u หรือตัวแปร v ทิ้งนะฮะต้องกำจัดตัวแปร u หรือตัวแปร v ทิ้งไปก่อนลองทำดูยังไงดิไกด์ไว้ให้นะครับพลังงานจลของก้อน m เล็กก่อนชนก็คือ1ส่วน2 mu กำลัง2เพราะนั้นเดี๋ยวครูกำจัดตัว v ไปดีกว่านะครับก็จะกลายเป็น mu ส่วนด้วย m เล็กบวก m ใหญ่ใช่ไหมจะเท่ากับ v เออเอาเงี้ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอแก้สมการเนี่ยตัว v จะหายไปจะเหลือตัว u อย่างเดียวใช่ป่ะจะเหลือในเทอมของตัว u เนี่ยเอา v กำลัง2เนี่ยตรงนี้แทนนะมันจะเหลือในเทอมของตัว u แล้วจัดรูปให้ได้ให้ได้1ส่วน2 mu กำลัง2เนี่ยแล้วเป็นค่าพลังงานจลอ่ะก็จะได้เป็นคำตอบขึ้นมานะครับลองไล่ดูนะครับว่ารอดไหมนะ1ส่วน2 mu กำลัง2ข้างนี้ครับ1ส่วน2 m เล็กบวก m ใหญ่แล้วก็ v กำลัง2ครับแต่ v มันคือ mu ครูก็เลยเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับเป็น m กำลัง2 u กำลัง2ครับแล้วอีนี่ก็ต้องกำลัง2ด้วยนะหารด้วย m เล็กบวก m ใหญ่ทั้งหมดกำลัง2จัดให้เหลือ1ส่วน2 mu กำลัง2ให้ได้ลูกน่าจะได้นะดูแล้วน่าจะไปต่อได้แต่ครูเขียนตัวใหญ่ไปหน่อยอ่ะไอ้ m เล็กบวก m ใหญ่ตัดไปเทอมนึงนะตัดไปชุดนึงนะฝนตกว่ะฝนตกว่ะฝนตกฝนตกย้ายข้างนะครับครูขอมาอยู่ตรงนี้พื้นที่ไม่พอ1ส่วน2 mu กำลัง2อีนี่ย้ายมานะครับเป็นลบ1ส่วน2 m กำลัง2 u กำลัง2หารด้วย m เล็กบวก m ใหญ่ข้างขวาคือk q เล็ก q ใหญ่ส่วน d นะฮะถ้าครูตรงไหนผิดบอกด้วยนะเสร็จแล้วครูถึงดึงเทอมของ1ส่วน2 mu กำลัง2ออกครับ1ส่วน2 mu กำลัง2นะอีตัวนี้จะกลายเป็น1อีตัวนี้ก็คืออันหนึ่งสอง mu กำลัง2ออกก็จะเหลือลบ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  m ส่วนด้วย m เล็กบวก m ใหญ่ที่เหลือเป็นการจัดรูปลูกดังนั้นอีกข้างนี้จะเหลือแค่อะไรลูกเดี๋ยวคุณจะย้ายอีกก้อนนี้ไปหารนะหรือทำข้างในนี้ก่อนก็ได้ครูขอทำให้เสร็จเลยดีกว่า1 2 mu กำลัง2ไว้ข้างในนี้นะครับเป็น1ใช่ป่ะครูเอาอีเนี่ยทะแยงคูณไขว้นะทำส่วนให้เท่ากันนะลูกเอา m เล็กบวก m ใหญ่คูณทั้งข้างบนข้างล่างก็จะกลายเป็น m เล็กบวก m ใหญ่แล้วก็ลบ m เล็กนะครับตัวส่วนก็จะกลายเป็น m เล็กบวก m ใหญ่ทั้งคู่นึกออกมั้ยเอา m เล็กบวก m ใหญ่คูณข้างบนและคูณข้างล่างนะครับอีกตัวนี้จะกลายเป็น m เล็กบวก m ใหญ่ตัวส่วนก็เป็น m เล็กบวก m ใหญ่ซึ่งเป็นตัวส่วนเดียวกันนะครับข้างบนก็กลายเป็น m เล็กลบกันปึ๊บหายไปข้างขวาเป็น k q เล็ก q ใหญ่ส่วน d ไม่ได้ยากหรอกมันแค่แก้คณิตไปมาฟิสิกส์มันจบตั้งแต่ตรงนี้กับตรงนี้แหละน่าจะสุดท้ายแล้วครูเปลี่ยนเทอม1 2 mu กำลัง2เนี่ยให้กลายเป็นพลังงานจลของก้อนก่อนชนนะของก้อน m เล็กนะครับแล้วก็ย้ายชุดนี้มาหารครับย้ายมาหารก็คือเอา m ใหญ่ใช่ไหมโดดๆใช่ป่ะลงมาหารนะฮะก็จะกลายเป็น k q เล็ก q ใหญ่ส่วน d แล้วก็ตัวหารคือ m ใหญ่ตัวคูณข้างบนคือ m เล็กบวก m ใหญ่แค่นี้ก็น่าจะได้น่าจบได้หรือบางคนไปเผลอทำต่อเนี่ยนี่คือคำตอบแล้วนะไปทำต่อก็ยังได้นะครับเพราะว่าคนเฉลยก็เฉลยได้เรื่อยอ่ะอาจารย์เขาก็ตรวจให้แหละ เอา m ตัวเนี้ยเป็นตัวส่วนมีทั้ง m เล็กส่วน m ใหญ่แล้วก็ m ใหญ่ส่วน m ใหญ่อ่ะนึกออกไหมกลายเป็น m เล็กส่วน m ใหญ่แล้วก็บวกด้วย m ใหญ่ส่วน m ใหญ่คือ1อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันสวยทั้งคู่แหละไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่บางคนเขาบอกว่าชอบ
อาจารย์เขาชอบให้จัดตัวแปรแค่เหลือตัวแปรเดียวเงี้ยเช่น m เล็กก็คือให้เหลือตัวเดียว m ใหญ่ก็เหลือตัวเดียวแต่บางทีมันก็ทำไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้จะจบในเทอมของที่เป็นเรื่องของกลศาสตร์แล้วไปดูตรงนี้นิดนึงครับปัญหาอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเก็บประจุนี่ตัวเก็บประจุนี่ส่วนกลมซ้อนกันนี่ประจุเชิงเส้นประจุเชิงเส้นประจุเชิงเส้นจริงมันเหมือนจะยากนะถ้าเรียนมหาลัยก็ดูยากเลยแต่ว่าโจทย์ข้อสอบมันไม่ได้ยากมากนักนะครับเดี๋ยวเราจะทำสักไฟฟ้าของตัวนามทรงกลมซ้อนกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปประจุเชิงเส้นแล้วก็ตัวเก็บประจุนะฮะเดี๋ยวครูอธิบายความหมายตรงนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงครับในตัวเนื้อหานะฮะเนื้อหาว่าวันนั้นเราถึงแค่หน้านี้ใช่ไหมครูขออธิบายตรงนี้เพิ่มมันมีกราฟอยู่2กราฟกราฟเซตของพลังอะไรวะ E สนามไฟฟ้าเรารู้นะครับว่าครูสอนไปแล้วว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ภายในตัวนำได้เนื่องจากว่าตัวนำมันต้องออกประจุจะเคลื่อนที่ได้ง่ายตัวนำประจุจะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะทำให้ประจุบวกสมมติจะอยู่ข้างในเนี่ยก็เกิดแรงผลักละกันทำให้อยู่ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ไกลที่สุดก็คืออยู่ที่ผิวนั้นประจุจะอยู่ที่ผิวตัวนำเสมอนะครับจะไม่สามารถอยู่ภายในได้เลยทำให้สนามไฟฟ้าภายในหักล้างกันเป็นศูนย์ไม่เหลือสนามเลยนะครับจริงๆทำให้สนามไฟฟ้าหักล้างพลังภายในเป็นศูนย์ตั้งแต่แรกครูสอนว่าสนามไฟฟ้าเป็นไงลูกพุ่งออกจากประจุบวกศูนย์นี่คือประจุบวกนะสนามตัวนี้ก็พุ่งออกอันนี้ก็พุ่งออกจากประจุมันอันนี้ก็พุ่งออกอันนี้ก็พุ่งออกจากประจุมันสุดท้ายอีกเส้นนี้หักล้างกันประจุคู่อื่นก็เหมือนกันก็หักล้างกันทำให้สนามภายในมันกลายเป็นศูนย์นะครับนั้นตัวนำถ้ามีขนาดก็จะสนามภายในเป็นศูนย์ถ้ากราฟปุ๊บจะสนามภายในจะเป็นศูนย์พอออกจากภายในเนี่ยสนามที่ผิวจะมีค่าสูงสุดแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงนั่นคือสนามไฟฟ้านะครับแต่พอพูดถึงสักไฟฟ้าจะไม่เหมือนกันครับสักไฟฟ้า V เนี่ยลูกเท่ากับ KQ ส่วน R เนี่ยมันจะมีความต่างกันนิดนึงก็คือสักไฟฟ้าตำแหน่งที่อยู่ภายในกับสักไฟฟ้าที่ผิวจะมีค่าเท่ากันครับสักไฟฟ้าที่อยู่ภายในกับสักไฟฟ้าที่ผิวจะมีค่าเท่ากันครับแล้วเราคิดไม่ได้ด้วยนะเต็มคิดที่ค่า R เนี่ยน้อยกว่า A ก็ไม่ได้ด้วยนะกลายเป็นสักที่ค่าระยะรัศมี A เนี่ยมีค่ามากสุดด้วยนะบอกข้างในเฮ้ยครูเนี่ย KQ ส่วน R เนี่ยถ้า R มันน้อยๆ V จะต้องมากหรือเปล่ายิ่งเนี่ย R น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยระยะ R จากแกนตัวเนี้ยน้อยลงเรื่อยๆ R น้อยกว่า A อีกอ่ะสักควรจะสูงกว่า A หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสักมันสูงสุดเกิดที่ผิวครับและอยู่ภายในเนี่ยสักจะเรียบเท่ากันกับที่ผิวเลยอันนี้คือเงื่อนไขสำคัญนะครับในเรื่องของสักไฟฟ้าซึ่งต้องไปเรียนแบบรายละเอียดในคอร์สเต็มนะครับอยู่ในม.5 เทอม 2นะครับก็ไปเรียนพิเศษกับครูนะฮะก็จะสอนอธิบายละเอียดยิบนะขายคอร์ส ก็คือจะมีการอธิบายว่าทำไมถึงสักไฟฟ้าจะเท่ากันนะครับไม่เกิดความต่างสักสักภายในจะเท่ากับสักที่ผิวเสมอนะครับนี่คือเงื่อนไขของตัวนำทรงกลมประจุที่อยู่ข้างในครับประจุที่อยู่ข้างในสมมติว่าเป็นตัวนำกลวงอะไรสักอย่างหนึ่งมีตัวนำซ้อนกันอ่ะนั้นกูวาดเพิ่มดีกว่าอันนี้ละไว้ก่อนนะครับยังไม่ถึงคิวของมันนะอันนี้ยังไม่ถึงคิวของมันนะครับยังไม่ถึงคิวของมันนะครับวันนี้หมดนะฮะกรณีโน้ตตรงนี้เพิ่มครับตัวนำทรงกลมซ้อนกันดูนะฮะดูภาพนะครับสมมติว่ามันมีรัศมี R เล็กกับรัศมี R ใหญ่คืออะไรกับรัศมี R ใหญ่นะครับคราวนี้ประจุนะครับครูให้เป็นภายในเนี่ยตัวนำทรงกลมซ้อนกันอย่าลืมว่าประจุมันจะออที่ผิวใช่ไหมนั้นตัวนำทรงกลมภายในประจุก็จะออที่ผิวของภายในให้เป็น Q เล็กประจุตัวนี้ก็ประจุก็จะออที่ผิวภายนอกเป็น Q ใหญ่สมมติเป็นนี้ฮะ Q เล็กกับ Q ใหญ่การจะหาสักไฟฟ้าดูให้ดีนะครับสักไฟฟ้าของทรงกลมในสักไฟฟ้าของทรงกลมตัวในหาได้จากดูนะครับอันนี้ยังไม่เท่ากับเขียนนี้ก่อนสักไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมภายในให้คิด R ระยะดีกว่า R ก็ได้ R ของ Q ใคร Q มันโอ้ไม่รู้จะเข้าใจความหมายหรือเปล่าสักภายในตัวนำทรงกลมเนี่ยให้คิด R ของ Q ใคร Q มันเฉพาะของตัวภายในนะเพราะนั้นกรณีเนี้ยสักของต
วนามทรงกลมภายในเนี่ยเราจะคิดได้ยังไงครับสักที่ภายในที่ผิวภายในเนี่ยผิวตัวนี้นะภายในตัวนามทรงกลมเนี่ยก็คือคิดคิวจาก2ตัวแต่ตัวไหนมีระยะ r ข้างไหนก็ใช้แค่นั้นนะเพราะนั้นสักก็คือ kq ส่วน r เพราะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น kq ส่วน r เล็กครับถ้าเป็นประจุบวกนะก็บวกด้วย kq ใหญ่ส่วน r ใหญ่ใช่ไหม q เล็กมีรัศมี r เล็กจากจุดศูนย์กลาง q ใหญ่มีรัศมี r ใหญ่จากจุดศูนย์กลางนั้นสักของทรงกลมในสักที่ผิวทรงกลมในนะครับก็จะมีค่าตัวเนี้ย kq เล็กส่วน r เล็ก kq ใหญ่ส่วน r ใหญ่อันนี้ไม่มีปัญหาธรรมดาแต่ attention เลยฮะตะกี้เนี่ยเราเรียนว่าสักภายในแล้วก็สักที่ผิวใช่ไหมพอสักของทรงกลมนอกสักของทรงกลมนอกนะครับต้องคิดที่ r ตัวนอกเท่านั้น q ตัวไหนก็แล้วแต่ต้องใช้กับ r ตัวนอกเท่านั้นหมายความว่าไอ้ v ของทรงกลมตัวนอกต้องมีค่าเท่ากับถ้าเราพูดถึง q เล็กครับ kq เล็กต้องส่วนด้วย r ของทรงกลมตัวนอกครับต้องคิดของสักไปเทียบกับสักที่ผิวตัวนอกเนี่ย q ตัวเล็กเวลาคิดสักต้องคิดสักที่ผิวตัวนอกต้องไปคิดที่ r ใหญ่เลยต้องคิดที่ r ใหญ่เท่านั้นต่อไปขอให้ตัวใหญ่มันก็ตัวใหญ่อยู่แล้วไงก็ kq ใหญ่ส่วน r ได้เลยเพราะเงื่อนไขมันมีตรงเนี้ยเวลาคิดสักของทรงกลมนอกเราจะเอา q เล็กหรือ q ใหญ่ q ข้างใน q นอกไม่สนใจอะแต่ต้องสนใจด้วยหารด้วย r ใหญ่เท่านั้นหารด้วย r ของทรงกลมนอกเท่านั้นแต่ตอนทรงกลมภายในนะฮะ r ใคร r มันตรงทรงกลมใน r ใคร r มันนะ r ของ q ใครของมันของใครของมันดีกว่า r ของ q ใครของมันเอ๊ะรู้ยังไงวะของใครของมันของใครของมันอะไรก็ได้วะไม่รู้ภาษาเขียนไม่ถูกถ้า q เล็กก็ใช้ของ r เล็กไปถ้า q ใหญ่ก็ใช้ของ r ใหญ่ไปนี่คือทรงกลมในแต่พอทรงกลมนอกต้องคิดของ r ใหญ่เท่านั้นนะครับต้องคิดของ r ทรงกลมนอกเท่านั้นมีทั้ง q เล็กและ q ใหญ่แหละนะครับนี่คือเงื่อนไขของกรณีตัวนำทรงกลมซ้อนกันแล้วชอบหลอกครับออกมาแล้วก็ทำมันผิดด้วยระเนระนาดหมดเลยมาทำโจทย์แนวนี้ก่อนครูกระจายแนวให้ดูนะครับวิธีเนี่ยครูสอนครูจะเรียงอันดับแนวก่อนนะฮะว่าจะทำแนวไหนแนวก่อนแนวหลังนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของวิชาสามัญ นะครับที่มีข้อสอบความใกล้เคียงมากมาข้อนี้เลยฮะวิชาสามัญ นะครับยังไม่ใช่สอนอนะแต่คำถามก็ถามอะไรอ่านโจทย์ครับตัวนำทรงกลม2อันซ้อนกันและมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางร่วมกันอันในมีรัศมี r 1อันนอกมีรัศมี r อันในมีรัศมี r 1มีประจุเป็น q 1นะครับตัวนี้นะอันนอกมีรัศมีเป็น r 2แล้วประจุเป็นบวก q 2สักอันในสูงกว่าสักอันนอกอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจทย์คราวนี้ต้องการเอาอะไรลูกสักของอันในลบกับสักของอันนอกลองทำดูครับหลักการที่ครูสอนเมื่อกี้ทำยังไงสักอันในลบสักอันนอกเพราะเขาบอกสักในสูงกว่าสักนอกเท่าไหร่ก็เอาตัวมากกว่าตั้งอันในอาใครอามันจะได้ไหมอาของผิวใครของมันแต่ถ้าสักอันนอกต้องใช้ของอานอกเท่านั้นอันนี้ที่สอไอ้นี่เป็นวิชาสามัญแล้วสอนอมันใกล้เคียงกันมากครับสอนอปี65ครูถึงพยายามสอแสวงหาโจทย์ที่มันเฮ้ยมันใช่มันใกล้กันมากแล้วถ้าทำแนวอย่างเงี้ยหลายๆครั้งก็มีโอกาสหล่นมาแถวๆนี้2นาทีแต่เราทำข้อสอบจริงไม่ต้องกลัวนะฮะฟิสิกส์เขาให้3ชั่วโมง3ชั่วโมงสมมุติมันแล้วแต่ปีอ่ะบางปีก็30ข้อแต่ช้อยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ20แล้วก็ลุ้นดูว่าเติมคำตอบเนี่ยเขาจะให้กี่ข้อบางทีก็ 6-7 ข้อแล้วก็ข้อเขียน1ข้ออะไรเงี้ยนะแสงวิธรรมแต่ละปีออกไม่เหมือนกันมันก็เดาไม่ได้หรอกแต่ต้องมีเติมคำตอบอยู่แล้วแน่ๆถ้าตอบได้แล้วนะครับกดช้อยครับ1 2 3 4 5นะครับพยายามดูนะจ๊ะโอปอไปไหนวะเข้ามาแล้วหาย
ตอบ4มาแล้วนะครับดูดิว่าใช่ไหมเดี๋ยวรอเพื่อนฝูงก่อนนะจ๊ะเอกคาครับนี่จ๊ะตอนนี้กินเม็ดกาแฟนะครับอันนี้เป็นสีชมพูแกง่วงเอาที่เหลือครับช่วยตอบดิตอบดิโอ้โหเข้ามา 3-4 คนนะฮะล้มหลามเลยนะฮะจาก40คนวงในอาใครอามันอาใครอามันอ่ะงั้นครูแยกเป็นวงเล็บนี้ฮะของในก็เป็น K Q ใหญ่Q1 ส่วน R1 อย่างนี้เนาะบวกกับ K Q2 ส่วน R2 เนี่ยอาใครอามันนะครับลบกับสักวงนอกสักวงนอกต้อง R วงนอกเท่านั้นก็เป็น K ถ้าเป็น Q1 ก็ต้องส่วนด้วย R2 ยังไงต้องใช้ R นอกบวกด้วย K Q2 ก็ส่วน R2 ครับยังไงก็ต้องวงนอกปล่อยวงเล็บเขียวจะคุยไม่รู้เรื่องลบ K Q1 ส่วน R2 กระจายวงเล็บไปนะกระจายลบไปนะ K Q2 ส่วน R2มันจะมี KQ2 ส่วน R2 อ่ะที่เป็นบวกกับเป็นลบหมดแล้วเหลือแค่นี้ดึงตัวร่วมใครออก K ออกอันนี้ก็กลายเป็น Q ส่วน R1 ลบเฮ้ย Q1 เนาะ Q1 ส่วน R1 อ้าวนายสุภวิทย์มันมีแต่ Q1 ไม่ใช่เหรอหือใช่ป่ะเนี่ย Q2 มันตัดกันป่ะเนี่ย KQ2 ส่วน R2อันนี้ KQ2 ส่วน R2 ก็ลบกันใช่ป่ะมันจะเหลือ KQ1 ส่วน R1 กับ KQ2 ส่วน R2 มันเป็น Q1 ทั้งคู่แสดงว่าดึง Q1 ได้อีกครับก็เป็น KQ1 แล้วก็1ส่วน R1 ลบ1ส่วน R2 จ้ะต้องเป็นข้อ1แล้วล่ะนี่เห็นไหมวงใน R ใคร R มันจำได้ไหมประจุตัวไหนมี R เท่าไหร่ก็ใช้ของใครของมันแต่ถ้าวงนอกใช้ R นอกเท่านั้นได้ไหมเอ่ยลืมเห็นอะไรจ้าโอเคมันคิวคนละคิวนะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรยังมีข้อแก้ตัวครับข้อแก้ตัวเป็นข้อสอนอของจริงปี65ครับเลื่อนสไลด์ไปจ้ะโดยโจทย์ทั้ง30กว่าข้อเกือบหมดเลยเนี่ยรวมแล้วกี่ข้อเนี่ยของเราเนี่ยจะ300แล้วนะเกิน300แน่นอนดูแล้วอันนี้ยังไม่เจออันไหนนี่อันนี้ปี65จะจางๆเลยฮะสอนอปี65ครูสอนที่ครูเตรียมตัวเยอะนะคือเตรียมหมายความว่าครูต้องไปเรียนระดับโจทย์เรียงเนื้อหาเรียงอะไรงี้นะว่าคือครูตัดโจทย์มาเรียงปีตัดโจทย์มาแปะเรียงปีแต่ว่าครูก็ต้องเรียงลำดับว่าจะสอนอะไรก่อนอะไรหลังเอามาจากสอนอกับสามัญ นะฮะอ่ะดูซิข้อนี้ทำเองอ่ะข้อนี้เดี๋ยวสอนเงื่อนไขแป๊บนึงเขาบอกว่าทรงกลมในรัศมี R1 มีประจุเป็นลบคิวท่านแน่อีข้อเมื่อกี้ประจุเป็นบวกอันนี้เป็นลบเว้ยแล้วอีทรงกลมตัวนอกอะต่อสายดินคำว่าต่อสายดินหมายว่ามันกราวเอาไว้พอกราวเอาไว้เนี่ยตรงผิวนอกตรงนี้นะของทรงกลมนอกจะไม่มีประจุเหลือเลยแต่มันถูกเหนี่ยวนำเดี๋ยวขออธิบายใหม่ไอประจุที่ทรงกลมในเป็นประจุลบอะมันจะเหนี่ยวนำครับเหนี่ยวนำให้มีขนาดเท่ากันเป็นเรื่องของการเหนี่ยวนำอีกนะอ่ะครูสอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลบถ้าไอเนี้ยเป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกไอนี่ค่าคือประจุลบเอามาจ่อปุ๊บอีตัวเนี้ยที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับมันจะเกิดการแยกประจุครับเป็นประจุบวกอยู่ฝั่งซ้ายและประจุลบอยู่ฝั่งขวาเห็นไหมแยกเข้าหาอีนี่เป็นตัวล่อตัวเหนี่ยวนำอีนี่เป็นตัวเดิมที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะมาล่อปุ๊บเนี่ยอีนี่ก็จะเกิดการแยกเป็นบวกเป็นลบแล้วเราก็ต่อสายดินชึกปรากฏว่าประจุลบตัวเนี้ยเป็นไงลูกไหลลงดินหายไปก็จะเหลือแค่ประจุบวกเท่านั้นก็เหลือแค่ลบกับบวกซึ่งมีขนาดประจุเท่ากันด้วยนี่เรียกว่าการเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำคือล่อจ่อไม่ได้สัมผัสนั้นเขตการนี้คือล่อซะอีนี่เป็นลบแสดงว่าข้างในตัวนี้ก็กลายเป็นประจุอะไรลูกบวกคิวและจริงข้างนอกก็ต้องเป็นลบคิวด้วยนะแต่ลบคิวเนี่ยลบคิวอีผิวนอกเนี่ยถูกสายดินดึงเอาไว้ครับล่วงหายไปกับดิน
ทำให้ประจุลบคิวที่ถูกดึงออกแยกจากกันเนี่ยเดิมทีเป็นกลางใช่ป่ะแยกออกเป็นบวกคิวกับลบคิวอะลบคิวหายไปกับดินฮะงั้นตอนนี้เท่ากับว่าอะไรลูกตัวนำทรงกลมข้างในมีประจุเป็นลบคิวตัวนำทรงกลมข้างนอกมีประจุเป็นบวกคิวคราวนี้เครื่องหมายต้องระวังเขาถามว่าโลหะอันนอกมีศักย์สูงกว่าอันในเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้หา V นอกลบ V ในเครื่องหมายของประจุคิวต้องใช้ด้วยลูกอ่ะแก้ตัวอีกข้อหนึ่งข้อนี้ไม่มีคำว่า Q1 Q2 แล้วแต่มีลบ Q กับบวก Q อย่าลืมอันในอาใครอามันอันนอกต้องอานอกเท่านั้นเสร็จแล้วหรอทำไมเร็วจังเอ้ยตัวทันก่อน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 นะให้เวลาตัวทันลูกไม่ได้รีบขนาดนั้นเร็วมากเร็วมากข้อสอบจริงนะเนี่ยมันต้องรีบนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยครูก็คุมสอบด้วยแต่ไม่รู้จะโดนคุมห้องไหนนะฮะพยายามให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าใช้เวลาให้คุ้มคำนวณเวลาไว้ก่อนนะครับมัน3ชั่วโมงนะลูกสมมติแม็กซิมัม30ข้ออ่ะ180นาทีอ่ะก็ข้อละ6นาทีเลยนะแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่านั้นจำนวนข้อน้อยกว่านั้นก็ถือว่าได้เวลาเยอะนะฮะแต่ละข้อทำแบบใจจดใจจ่อมีสมาธิพิมพ์เสร็จไหมครับพิมพ์ข้างนอกต้องอานอกเท่านั้นสักตัวในอาใครอามันตัวนอกใช่ไหมเอาผลของประจุบวกก็ได้ KQ ส่วน R2 บวกด้วย K ประจุลบ Q ก็ส่วนด้วย R2 อย่าลืมครับสักนอกต้องใช้ R ตัวนอกเท่านั้นนะครับลบสักตัวใน R ใคร R มันเอาตัวนอกนะฮะ Q K คูหาย K เอาอีประจุบวกกันนะ Q ส่วนด้วย R2 บวกด้วย K คูณลบ Q ลบ Q อยู่กับ R1 เนี่ย R ใคร R มันใช่ไหม R จะไม่เท่านะจะสักตัวนอก R เท่าเปิดวงเล็บไปก็ได้นะ KQ ส่วน R2 อันนี้ลบนะลบ KQ ส่วน R2 หายไปเลยเนี่ยหายไปเลยเนี่ยจริงๆไม่อยากจะบอกมันมีวิธีมองลัดได้อย่างนึงคือต่อสายดินน่ะสักผิวนอกหายเกลี้ยงมองงี้ก็ได้นะการต่อสายดินสักผิวนอกหายเกลี้ยงเลยเอามองงี้ก็ได้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรในเมื่อทำแล้วคุณต้องการโชว์เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสายดินข้างนอกสักมันจะเป็น0แล้วมันจริงสักเป็น0จริงไกด์เวลารัดนะครับสักผิวนอกที่ต่อสายดินจะเป็น0เนี่ยแล้วมันเป็น0จริงเห็นไหมต่อไปลบกระจายเข้าไปนะครับ KQ ส่วน R2 อันนี้มันลบอยู่แล้วนะครับเจอลบคูณเข้าไปซ้ำก็กลายเป็นบวกนะ KQ ส่วน R1 เพราะฉะนั้นไอ้ R1 มันจะเป็นบวก R2 จะเป็นลบใช่ไหมก็จะกลายเป็น KQ อยู่ข้างนอกแล้วก็1ส่วน R1 ลบ1ส่วน R2 ถูกไหมเอ่ยแต่ K เปลี่ยนหน้าตาครับให้กลายเป็น4 pi 1ส่วน4 pi epsilon 0โอเคแสดงว่าถูกนะเนี่ยสักนอกลบสักในโอเคแต่จริงมันมองลัดอย่างที่ครูบอกได้ครับการต่อสักต่อสายดินสักตำแหน่งนั้นต้องเป็น0เสมอเนี่ยสักนอกเป็น0ชัดเจนเราคิดแค่สักในได้แบบลัดๆถูกทุกคนไหมวันนี้น่าจะถูกกันเนาะติ๊กต๊อก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 อ่ะไปเดี๋ยวอย่าช้ากว่านี้นะครับเดี๋ยวครูสอนเคล็ดกรณีที่เป็นประจุที่เรียงตัวเป็นเชิงเส้นหน้าโน้ตเพิ่มครับเดี๋ยวประจุเรียงตัวเชิงเส้นเสร็จแล้วจะเป็นตัวเก็บประจุแล้วครับจะเป็นของจริงแล้วไม่ใช่ของจริงหรอกก็เป็นวงจรตัวนึงแต่ในบทหน้าก็คือพรุ่งนี้มันจะเป็นวงจรผสมกันระหว่าง R กับ C วันนี้ครูสอนแค่ C เพียวๆนะฮะแต่เดี๋ยว R กับ C ผสมกันน่ะมันจะแปลกๆกว่าปึ๊บนะฮะปกติแล้วสนามไฟฟ้าจากจุดประจุตามหลักสูตรมาปลายเนี่ยนะ
จุดประจุสมมติประจุบวกเนี่ยก็จะแผ่สนามไฟฟ้าประจุเล็กๆครับแผ่สนามไฟฟ้าทุกทิศทางใช่ไหมประจุลบก็พุ่งเข้าอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของสนามไฟฟ้ามันแผ่พุ่งออกอย่างเงี้ยนะสนามประจุไฟฟ้าทุกทิศทาง e จะเท่ากับ kq นะครับ q ใหญ่ q เล็กเอา q เล็กก็ได้ส่วน r ยกกำลังสองอันนี้คือสูตรหลักๆของสนามไฟฟ้าจากจุดประจุต่อไปถ้าเกิดเป็นสนามไฟฟ้าจากประจุเชิงเส้นอันนี้เกิดหลักสูตรไปไกลเลยระดับมหาลัยนะมหาลัยจะมีประจุเชิงเส้นประจุเชิงแผ่นและประจุเชิงปริมาตรถ้าประจุเชิงเส้นเนี่ยจะมีค่าความหนาแน่นเชิงเส้นความหนาแน่นประจุแล้วกันเขาเรียกว่าความหนาแน่นประจุเชิงเส้นนิยมใช้ค่าแลมด้านะหน่วยเป็นคูลอมต่อเมตรปกติแล้วประจุไฟฟ้าคิวเนี่ยหน่วยเป็นคูลอมนะแต่ค่าความแน่นประจุเชิงเส้นเป็นคูลอมต่อเมตรถ้าความแน่นประจุเชิงแผ่นเช่นเอาแผ่นโลหะอันนึงแล้วมีประจุวางไว้เต็มเลยเป็นแผ่นเป็น2มิติอันนี้ถือว่าเป็น1มิตินะเชิงเส้นคือ1มิติถ้าเป็นแผ่นเป็น2มิติก็จะเป็นคูลอมต่อตารางเมตรถ้าเป็นปริมาตรนะครับเช่นลูกเปตองอย่างเงี้ยมี3มิติเลยลูกเปตองเป็นเหล็กใช่ป่ะแล้วก็ใส่ประจุเข้าไปกระจายไปหมดเนี่ยจะเป็นประจุเชิงปริมาตรจะเป็นคูลอมต่อลูกบาศก์เมตรจะมีค่าความแน่นพวกนั้นอีกก็จะเยอะนะอันนี้ยังไม่ซีเรียสเอาแค่นี้ก่อนเช่นสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็นเส้นตรงอันนึงลูกก็จะมีประจุบวกกระจายอยู่แล้วกันนะมันก็จะแผ่สนามไฟฟ้าไปการแผ่มันก็แผ่ไปเรื่อยจะหาจุดไหนล่ะแล้วแต่จุดนะครับจริงๆก็แผ่ไปทุกทิศทางแหละถ้าสมมติเราต้องการหาสนามไฟฟ้าณจุดนี้ไอ้ตัวนี้บวกตัวนี้ก็ส่งสนามพุ่งมาสนามไฟฟ้าเป็นเวกเตอร์นะอย่าลืมบวกตัวนี้ก็ส่งสนามไฟฟ้าพุ่งไปบวกนี้ก็ส่งสนามไฟฟ้าพุ่งไปบวกนี้ก็สนามไฟฟ้าพุ่งเนี่ยมันจะเกิดการสนามไฟฟ้าไปซ้อนทับรวมกันซูเปอร์โพซิชันหรือรวมกันนั่นเองที่จุดจุดหนึ่งนะครับก็คือมาจากประจุเชิงเส้นประจุหลายๆตัวอยู่ในเส้นตรงเพราะนั้นวิธีการคิดก็ไม่ต่างกันนะครับเราจะได้ว่าดูนะจะได้ว่าถ้าความยาวของเส้นลวดตัวนี้เป็น L ค่าแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ Q ต่อ L จริงป่ะคูลอมต่อเมตรคูลอมต่อเมตรเพราะนั้นเอา L โยกไปคูณแลมด้า Q รวมก็คือแลมด้าคูณด้วย L แล้วก็ใช้เหมือนเดิมเลยไปแทนค่าตัวนี้เลยครับ Q ก็กลายเป็น E เท่ากับ KQ ส่วน R กำลัง2 Q ก็กลายเป็นแลมด้า L คราวนี้ถ้าเป็นเส้นตรงก็ใช้ L ธรรมดาถ้าเป็นลวดวงกลมรัศมี Rและมีประจุกระจายอยู่ทั่วแทมแทมแทมสนามไฟฟ้าที่ระยะ r ใดๆอะไรก็ไม่รู้แหละเราจะมี Q รวมเท่าไหร่เอ่ย Q รวมก็จะกลายเป็นแลมด้า L L เรากลายไปเลยลูก2ไพ r ความยาวเส้นรอบวงอ่ะแลมด้าคูณด้วย2ไพ r เนี่ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสุดท้ายก็หาค่าสนามไฟฟ้าได้เหมือนเดิมเอานะนี่ครูสอนหลักการเบื้องต้นนะเราต้องใช้คิวรวมในการแทนค่านะครับใช้ประจุรวมในการแทนค่าตอบยังโจทย์ประมาณ 4-5 ข้อเนี่ยเรื่องเนี้ยออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองมาดูนะจ๊ะแทนปี62เป็นต้นมาลูกอ่ะอันนี้เลยสอนอปี62ข้อ265ครับลวดฉนวนยังเป็นตัวนำฉนวนก็ไม่ต่างกันครับเพราะฉนวนยังไงประจุก็ค้าโดอยู่ดีครึ่งทรงกลมครึ่งวงกลมรัศมี R ศูนย์กลางอยู่ที่จุด O มีประจุกระจายสม่ำเสมอตลอดความยาวเส้นลวดด้วยความหนาแน่นเชิงเส้นคือแลมด้าคูลอมต่อเมตรจงหาสักไฟฟ้าที่จุด O สักไฟฟ้าเป็นสเกลาไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าประจุทั้งหลายแหล่ลูกประจุทั้งหลายแหล่แต่ละตัวก็ส่งสักไฟฟ้าไปที่จุด O เป็นระยะห่างอะไรลูกระยะห่าง R ประจุตัวนี้ก็ห่างจาก O ไประยะห่าง R ประจุตัวนี้ก็ห่างจาก O ไประยะห่าง R ประจุตัวนี้ก็ห่างจาก O ไประยะห่าง R ตลอดทั้งเส้นเลยครับงั้นสักไฟฟ้าสูตรนะครับ V ที่จุด O ก็คืออะไรลูก KQ ส่วน R R คือระยะรัศมีเลยเนี่ยระยะห่าง r 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 จบตรงไหนโจทย์ให้ q มามั้ยไม่ได้ q ครับให้ตัวแลมด้าแล้วก็ต้องแปลง q ให้อยู่ในรูปของแลมด้านะครับจากแลมด้าเท่ากับค่าประจุต่อ
ความยาวนะครับเพราะฉะนั้นแลมด้าคูณความยาวเท่ากับค่าประจุเพราะฉะนั้นในเคสนี้ประจุมีค่าเท่าไหร่เอ่ยแลมด้าคูณกับ L L ข้อนี้คือครึ่งวงกลมวงกลมมันคือ2ไพ r ครึ่งวงกลมก็ต้องเป็นไพ r ไปถ่ายต่อและเปลี่ยน k ให้เป็น4ไพ1ส่วน4ไพเอปซิลอน0จะมีคำตอบในช้อยจ้ะอันนี้สักง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องมีทิศทางถ้าเป็นเวกเตอร์อะไรปุ๊บมีทิศทันทีฮะเปลี่ยน k นะเป็น1ส่วน4ไพเอปซิลอน0 q เปลี่ยนเป็นแลมด้าไพ r ข้างล่างก็มี r หมดไปแล้วจบ r ตัด r ไพตัดไพสรุปสักที่จุด O ก็เหลือแค่ข้างบนเป็นแลมด้าข้างล่างเป็น4เอปซิลอน0จบโดยละม่อมนี่ไงแน่นอนอะไรที่ครั้งแรกมาจนตึงๆดูยากๆเว้ยแต่ทำบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้น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 นะที่ครูเตือนไว้เสมอทำไมโจทย์ครูต้องไปหาตัวเองหามา300 400ข้อเนี่ยก็ให้เราเห็นประสบการณ์ให้มากขึ้นเท่านั้นแหละนะครับข้อต่อไปจ้ะกระโดดไปเลยนะจ๊ะ267อ่ะ267ครับอันนี้ปีอะไรวะจำไม่ได้ขอดูโจทย์ข้อสอบก่อน62หรือ64 62มั้งอันนี้ยัง62อยู่นะแต่เป็นข้ออัตนัยของปี62ครับสอวน62เป็นข้ออัตนัยข้อเติมตัวเลขเติมคำตอบอ่ะคราวนี้ก็บอกว่าให้หาสนามไฟฟ้าความยากคือหาสนามมันเป็นเวกเตอร์แต่ข้อที่ถามสนามเนี่ยมันมีหลายครั้งแล้วแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะลูกตอบคำถามเขาก่อนข้อนี้มันเป็นสนามไฟฟ้าซึ่งมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เขาบอกว่าระนาบผลลวดเนี่ยอยู่ระนาบ y z แม่ทำไงให้เรียนมองออกอ่ะเดี๋ยวนะอีนี่คือแกน x ปากกาคุณเนี่ยคือแกน x เห็นนะแล้วอีนี่คือแกน x นะระนาบ y z คือระนาบนี้แน่ๆๆอันนี้คือห่วงวงลวดปึ๊บนี่ฮะวงลวดอยู่อย่างนี้จึ๊กนี่มันตั้งฉากพอระนาบ y z ก็ต้องตั้งฉากกับแกน x ไงแกน x มันจะตั้งฉากกับระนาบ y z ระนาบ y z คือนี้สังเกตนะฮะอีวงลวดตัวเนี้ยมันเป็นวงกลมแล้วมันมีประจุกระจายอยู่เต็มวงลวดก็จะส่งสนามไปที่จุด x ซึ่งอยู่ในแกน x เนี่ยส่งไปทุกจุดนะฮะพยายามจะทำให้เป็นมิติพอมองออกป่ะไม่ดูนะวงลวดมีประจุบวกกระจายสม่ำเสมอด้วยความหนาแน่นเชิงเส้นเป็นแลมด้าคูลอมต่อเมตรนะครับหรือพูดง่ายๆคือมันก็มีประจุไปเรื่อยฮะประจุบวก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 โอ้โหเต็มไม่หมดอะเต็มเลยช่างมันนะกูว่าแค่นี้พอนะเขาให้หาสนามไฟฟ้าบนแกน OX ที่ตำแหน่งห่างจากจุด O ไประยะ X ครับและตอบในเทอมแลมด้า R F 0แล้วก็ X ครับนี่ฮะจุดนี้ฮะครูสอนข้อนี้เดี๋ยวข้อถัดไปต้องทำได้นะคล้ายกันหมดเลยอ่ะวิธีการคิดคือคิดคู่ประจุใดประจุหนึ่งเอาประจุนี้แล้วกันครูคิดประจุคู่ตัวนี้นะประจุตัวนี้ส่งสนามมาถึงจุด X ระยะมันคือเท่าไหร่ลูกนี่ฮะมันส่งยังไงฮะมันส่งแนวเฉียงเว้ยชึกนี่นะมันส่งสนามมานะให้เป็นสนามไฟฟ้า e e มันเฉียงเฉียงเพราะฉะนั้นระยะ r เนี่ยปกติแล้วสูตรของพละไอสนามไฟฟ้าเนี่ยคือ kq ส่วน r กำลัง2ใช่ไหมไอ r คือระยะห่างเนี่ยมันคือตรงไหนมันคือระยะตรงนี้นะอีตรงด้านเฉียงนี่นะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระลึกนะครับไม่ใช่รัศมีนะครับรัศมีคือตรงนี้รัศมีคือตรงนี้รัศมีตรงนี้คือ r ใหญ่ระยะตรงนี้คือ x เพราะฉะนั้นระยะห่างในแนวเฉียงต้องเป็นปีทาโกรัสปีทาโกรัสคือตัวไหนสแควร์รูทอะไรเอ่ย r กำลัง2บวก x กำลัง2นี่ฮะอีด้านเฉียงๆเนี่ยเป็นสแควร์รูท r กำลัง2บวก x กำลัง2นะนี่คือประจุตัวเดียวนะมันส่งสนามมาทางนี้นะโอเคนะ
แล้วถ้าตรงเนี้ยเรามองว่าทำมุมเซต้าใดๆตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าด้วยนะครับอ่ะไม่จบนะครับตัวอื่นก็ส่งไหมอันนี้ครูอาจจะไม่ได้วาดครูวาดแล้วลบนะนักเรียนอย่าไปวาดตามครูเยอะนะเอาประจุตัวนี้ครับประจุตัวนี้ครับประจุตัวล่างสุดมันก็ต้องส่งสนามมาเหมือนกันนะฮะส่งสนามมาจึ๊บเบี้ยวผ่านตรงนี้เหมือนกันถูกไหมเออระยะตรงนี้ก็เหมือนกันครับเป็นสแควร์รูท r กำลังสองบวก x กำลังสองตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ต้องตัดผ่านไปชึ๊บอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ต้องวาดตามไม่ต้องวาดตามเดี๋ยวคุณลบมันเกะกะตรงนี้ก็ต้องส่งไหมก็ต้องส่งครับชึ๊บไปหมดเลยแสดงว่าทุกตัวเนี่ยนักเรียนมองเหมือนว่ามันระดมยิงเข้าไปอ่ะคุณลบนะครูโชว์เห็นว่ามันจะเกิดการระดมยิงระดมยิงคืออะไรมันเป็นกลวยอ่ะมันเหมือนแปลว่ามันจะเกิดแต่ละจุดเนี่ยมันจะส่งสนามปุ๊บเป็นรูปกลวยเป็นรูปกลวยน้ำโอบเข้าไปโอบเข้าไปเงี้ยโอบเข้าไปแหลมๆโอบเข้าไปแหลมๆนึกออกไหมมันจะไปเป็นกลวยพุ่งเข้าไปอันนี้คือขดลวดมันก็จะส่งสนามเฉียงๆแต่ละอันก็เฉียงๆเข้าไปมาตัดที่จุดๆหนึ่งจุดตัดตรงนั้นคือจุด x เนี่ยส่งสนามเฉียงๆเข้าไปนะฮะพอส่งสนามเฉียงๆมันเกิดอะไรขึ้นน่ะสนามไฟฟ้า e มันทำมุมเซต้ากับแนวระดับเพราะฉะนั้นถ้าเราแตกเวกเตอร์ดูแตกเวกเตอร์ครับสนามไฟฟ้า e แตกเป็นก็สู่แกน y กับแกน x ครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น e cos เซต้าตัวนี้ก็กลายเป็น e sin เซต้าลองดูตัวอื่นไหมถ้าตัวอื่นมันพุ่งไปเหมือนกันนะลูกเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้พุ่งไปเบี้ยวอีกแล้วไอ้ตัวนี้ที่พุ่งไปเป็น e เวลาแตกก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น e แกน x กับ e แกน y นะรวมถึง e ด้านข้างส่งไปปุ๊บก็แตกเข้าสู่แกน x ก็แตกเข้าสู่แกน z ตัวมีแกน z ด้วยมีแกน z มาทางนี้ด้วยนะทำให้อีแกนที่พุ่งรวมเนี่ยคือแกน x แตกเวกเตอร์ก็จะไปแกน x นะครับกับอีตัวที่ตั้งฉากเนี่ยหรืออยู่ระนาบเดียวกับ e วงกลมน่ะระนาบเดียวกับเนี่ยอีตัวเนี้ยอีตัวตั้งขึ้นเนี่ยเป็น e sin θ เนี่ยจะอยู่ระนาบเดียวกับ y z เนี่ย e sin θ เนี่ยระนาบเดียวกับ y z เนี่ยมันจะเกิดการหักล้างทุกทิศเนี่ยอีข้างบนหักล้างข้างล่างข้างซ้ายทางแกนบวก z กับทางขวาทางแกนลบ z เนี่ยก็จะหักล้างกันหักล้างกันทุกทิศทางเลยแนวเนี้ยทำให้แนวที่รวมกันได้จริงไม่เป็นศูนย์ก็คือแนวแกน x เท่านั้นเนี่ยแนวที่รวมได้จริงไม่เป็นศูนย์คือแนวแกน x เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับซิกมา e จะมีเฉพาะแกน x เท่านั้นครับขณะซิกมา e ในแนวระนาบ y z จะเป็น0นะ e ในแนวแกน y เป็น0 e ในแนวแกน z ก็เป็น0เพราะมันจะมีด้านลึกด้านลึกเข้าไปด้วยนะเป็น0มันเลยแต่จะเหลือซิกมา e เฉพาะแกน x เท่านั้นซึ่งซิกมา e เฉพาะแกน x เนี่ยมันก็คือ e cos θ แต่เอา e มาจากประจุทุกตัวที่รวมกันแล้วได้ q ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่า q มันเท่ากับ lambda l มาจาก lambda เท่ากับ q ส่วน l นะครับครูขอโยกใหม่จาก lambda เท่ากับ q ส่วนได้ l เนี่ยเพราะฉะนั้น q เนี่ยจะเท่ากับ lambda คูณกับ l นะก็เอามาจากความแน่นประจุเชิงเส้นคูณกับ l เนี่ยจะได้ประจุรวมทั้งหมดนะครับประจุรวมทั้งหมดเนี่ยส่งสนามมาทั้งหมดเลยก็จะกลายเป็น e cos theta เฮ้ยมันก็พอแล้วนะ e cos theta คืออะไรลูกเอา kq กันเลยนะ kq ส่วน r กำลัง2 r มันคือใคร r คือระยะห่างระหว่างจุดของประจุเนี่ยมาถึงจุด x จุดของประจุมาถึงจุด x ก็คือระยะเป็นอะไรลูก rootr กำลัง2บวก x กำลัง2แต่ต้องยกกำลัง2ด้วยดูให้ดีนะฮะมันกลายเป็น root r กำลัง2บวก x กำลัง2แล้วยกกำลัง2ด้วยคือระยะเฉียงเนี่ยคือระยะ r ระยะห่างแล้วจับยกกำลัง2ไปคูณด้วย cos θ cos คือด้านไหนครับมุมดูดิ cos คือชิดหันฉากตั้งใจ cos คือชิดหันฉากนั้นชิดคือ x ฉากก็คือ root r กำลัง2บวก x กำลัง2เฮ้ยมันกลายเป็นอะไรฮะมันกลายเป็นตัวนี้นะ kqx ส่วนด้วย e ตัวเนี้ยมันคือ r บวก x r กำลัง2บวก x กำลัง2ไปเลยเนาะเพราะมันยกกำลัง2ไปเรียบร้อยแล้วและนี่คือติดรูทอีกอันนึงเพราะฉะนั้นผลรวมตัวนี้จะกลายเป็น r กำลัง2บวก x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2นะได้ปะคือมันถอดรูทถอดรูทนี่คือเศษ1ส่วน2ใช่ไหมยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมเออแล้วยกกำลัง2จะกลายเป็นยกกำลัง2ส่วน2มันจะเขียนยังไงดีวะมันเหมือนเอา
รูท r กำลัง2บวก x เนี่ยกำลัง2เนี่ยคูณกัน3ตัวเออมันคือยกกำลัง1ส่วน2นะคูณกับยกกำลัง1ส่วน2คูณกับยกกำลัง1ส่วน2ก็กลายเป็นยกกำลัง3ส่วน2นะครับแต่เขาไม่ได้ตอบในรูป k เขาตอบให้อยู่ในรูปเอปซิลอนใช่ไหมก็ต้องใช้สูตรของเอปซิลอนครับแล้ว q ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรูปแลมด้าค่า k ก็เปลี่ยน1ส่วน4พายเอปซิลอน0 q เปลี่ยนเป็นอะไรลูกแลมด้า l l ของเราคือความยาวเส้นรอบวงกลมก็ต้องเป็น2พาย r r คือ r จริงเลยนะ r ตัวนี้จริงๆนะ r รัศมีจริงๆนะส่วนด้วยอ๋ออย่าลืมคูณ x ด้วย1ตัวแล้วส่วนด้วย r กำลัง2บวก x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2ตัวที่ตัดกันได้นะครับก็มีพายตัดกับพาย2ตัดกับ4เหลือ2ครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับสนามไฟฟ้าลับที่จุด x ก็กลายเป็นแลมด้า rx ส่วนด้วยเอปซิลอน0 r กำลัง2บวก x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2อย่าไปดูแค่เฉลยดูเฉลยแล้วดูเยอะดูยากจริงๆแต่เราถ้าไล่ดูจริงๆก็แค่ด้านเฉียงเฉยๆมันคือด้านปิทาโกรัสนั่นแหละลืมไปว่ามันมีโจทย์ของอะไรสักอย่างสักปีนึงอะวิชาสามัญหรืออะไรสักปีเนี่ยมันไม่เป็นเส้นลวดเว้ยมันเป็นประจุอย่างเงี้ยมันมีประจุบวกอยู่4ตัวอยู่ในขอบเส้นวงกลมแล้วก็หาสนามลับที่จุด x อย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็ส่งสนามมา4ตัวมันจะได้กลายเป็น4 e cos θ แต่เป็นประจุแต่ละตัวไงอันนี้ประจุเรียงเป็นเส้นนะครับข้อเนี้ยตั้งโจทย์ได้ดีตั้งโจทย์ได้รัดกุมภาษาดีเดี๋ยวมาดูโจทย์ที่ภาษาไม่ดีครับข้ามไปนะอ่ะมาข้อนี้ปี63ลวดรูปวงกลมรัศมี r มีประจุ q กระจายสม่ำเสมอคราวนี้มันไม่ได้บอกว่ากระจายตัวแล้วมีความหนาแน่นเชิงเส้นเป็นแลมด้านะฮะประจุบวกกระจายสม่ำเสมอด้วยความแน่นเชิงเส้นเป็นแลมด้าไม่ใช่เขามองว่า e ทั้งหมดเนี้ยประจุตัวนี้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 ประจุบวกทุกตัวเนี่ยนะครูตีความหมายให้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้แลมด้ามาให้ให้เป็น q หมายความว่า e ประจุตัวเนี้ยคือประจุรวมบวก q ตัวเนี้ยคือประจุรวมบวกเป็นคือประจุรวมทั้งหมดเพราะมันคือแลมด้า l แต่โจทย์ไม่ได้ตอบในรูปแลมด้า l เพราะว่าไม่มีแลมด้าแล้วนะครับงั้นข้อนี้ก็คือตอบง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเราถือว่า e ตัวย่อยๆพวกเนี้ยรวมกันไม่รู้กี่ร้อยประจุแล้วได้เป็นบวก qเพราะฉะนั้นก็คิดเลยครับแต่ละประจุยิงมาที่จุด P ทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างตัวนี้ก็กลายเป็นสแควร์รูท r กำลัง2บวก x กำลัง2นะจุดนี้ก็จะเป็นมุมเซต้ามุมเซต้าตัวนี้กลายเป็น e e ของประจุย่อยที่ไม่ถึงขั้นบวก q นะ e ของประจุย่อยตัวใดตัวหนึ่งจากนั้นถ้าเกิดมันรวมกันหลายๆเส้นนะครับอันนี้กูวาดแค่เส้นเดียวจริงมันมีทุกเส้นนะไอ้นี่ก็พุ่งมานี่ก็พุ่งมานี่พุ่งมาเป็นรูปกลวยอ่ะโอบเป็นรูปกลวยไปเลยโอบเป็นรูปกลวยไปเลยแทงเข้าไปทุกตัวทุกทิศทางแต่ประจุรวมมันเป็น q ไงซึ่งประจุรวม q จะได้คือแลมด้า l หรือแลมด้าคูณด้วย2 pi r แต่โจทย์ไม่ได้แตะแลมด้ามาให้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะฮะแล้วก็แตก e ทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วข้อนี้ง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ต้องไปยุ่งกับแลมด้าเลยเป็น e cos กับ e sin แต่ e sin มันหักล้างกับชาวบ้านหมดใช่ป่ะเพราะมันต้องมีทุกทิศใช่มั้ยกูว่าแค่อันเดียว e แนวที่อยู่ระนาบ x y มันหักล้างกันทุกจุดเหมือนล้ำเลยว่ะครูล้ำไหมเนี่ยระนาบ x y หักล้างกันหมดนะครับมีแค่ระนาบไม่ใช่ระนาบขอโทษระนาบเนี่ยระนาบ y z อ่ะมันหักล้างกันหมดมันจะเหลือแค่ระนาบ x ที่มันรวมแล้วเป็นเส้นตรงนะครับเพราะนั้นซิกมา e จะอยู่เฉพาะแกน x ก็กลายเป็น e cos theta ซึ่ง e ก็กลายเป็น k q เป็น q รวมเลยนะครับเป็นบวก q ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนด้วยระยะ r ก็คือ r กำลัง2บวก x กำลัง2แล้วทั้งหมดยกกำลัง2นะฮะพอรู้แล้วยกกำลัง2นะcos θ คือชิดหันฉากนะครับ x ส่วนด้วยรูท r กำลัง2บวก x กำลัง2เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบแค่นี้เองนะครับ k ก็เปลี่ยนรูปเลยนะฮะเป็น1ส่วน4 pi ε 0นะก็ตอบ q ส่วนด้วย4 pi ε 0นะครับคูณกับ x แล้วหารด้วย r กำลัง2บวก x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2นี่เป็นคำตอบแล้วจบไม่ต้องตอบในรูปแลมด้าด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้แลมด้ามาให้เขาบอกว่าประจุเนี่ยมันรวมแล้วเป็น q นะโจทย์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะโจทย์พิมพ์ไม่ดีต้องบอกว่าประจุทั้งหมดอ่ะเป็นบวก q และกระจายตัวกันอยู่สม่ำเสมอ
ไม่ใช่ว่าไอ้นี่ก็บวก q ไอ้นี่ก็บวก q รวมแล้วกลายเป็น n q ไม่ใช่รวมแล้วมันคือ q ไปต่ออย่าท้อถอยต่อเลยอันนี้ปี64เห็นไหมมันเรียงปีเลยนะ62 63 64มาอย่าท้อถอยขดลวด r มีประจุ q กระจายสม่ำเสมอประโยคนี้หมายถึงว่าประจุรวมประจุรวมหมายถึงทั้งเส้นเนี่ยรวมแล้วประจุรวมแล้วนะครับทั้งเส้นซึ่งจริงมันควรจะเป็นประจุรวมเป็นแลมด้า l นะแลมด้าคูณด้วย2 πr อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับยิงตกมาที่จุด q ข้อนี้ไม่แน่สนามโทษเขาหาขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุ q ที่อยู่ห่างจากลวดเป็นระยะ x ก็ข้อนี้ไกด์ให้เลยครับคำตอบสุดท้ายนักเรียนจะหาแรงใช่ไหมก็จากแรง f เท่ากับ qe ข้อนี้คือ q ใหญ่และคูณกับ e นักเรียนต้องไปหา e รวมให้ได้หา e ให้ได้ซึ่ง e ก็เคยทำมาแล้วจากข้อที่ผ่านมาแหมมันจะดัดแปลงมานิดนึงเนาะแทนที่หาสนามรวมไปหาแรงแรงก็ต้องมาจาก QE F เท่ากับ QE Q ผู้ถูกกระทำคือ Q ใหญ่ทั้งนั้นนะงั้นข้อนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับยิงเปรี้ยงเป็นสนามไฟฟ้า E ตัวนี้ R ตัวนี้ X ก็กลายเป็นรูท R กำลัง2บวก X กำลัง2เหมือนเดิมครับทำมุมเซต้าทำมุมเซต้าแตกปุ๊บเป็น E cos ตั้งฉากมาเป็น E sin เดี๋ยว E sin จะหักล้างกับตัวอื่นกูวาดแค่อันเดียวไงจริงมันมีประจุทุกจุดแทงเป็นรูปกลวยก็กลายเป็น kq เล็กนะครับส่วนได้ระยะห่างก็คือ square root r กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ย cos theta ก็คือชิดหันฉากนะครับก็เป็น x ส่วนด้วย root r กำลัง2บวก x กำลัง2เนี่ยทำซ้ำๆเดี๋ยวมันจะคล่องเองลูกเพราะโจทย์มันซ้ำจริงๆโจทย์มันใกล้เคียงเดิมจริงของจริงด้วยไม่ใช่ของโม้นะมันแนวใกล้เคียงเดิมครับเพราะนั้นทำได้ก็ลุยต่อเลยลูกให้จบโต๊ะไปเลยหมดนี่เหลือเรื่องเดียวแล้วเรื่องตัวเก็บประจุได้ไหมk เปลี่ยนเป็น14 π ε 0ตัว q อยู่ตัว x อยู่หารด้วยอีนี่ r กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2จริงๆมันมีข้อเดียวด้วยไม่ต้องไปแตะอื่นเลยพอไฟแต่ว่าอีนี่คือแค่สนามไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นถ้า f เท่ากับ qe ก็ต้องเอา q ตัวนี้มาคูณด้วยสุดท้ายก็จะกลายเป็น q ใหญ่และคูณด้วย e คือคูณด้วยเช็ดเนี้ยก็จะเป็นด้วย q เล็ก xส่วนด้วย 4π ε 0 r ใหญ่กำลัง2บวก x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ได้แรงมีคิวแค่2ตัวเพิ่มมาคอสคือชิดหันฉากไงเนี่ยคอสเซต้าคือชิดหันฉากชิดคือ x ฉากก็คือด้านเนี้ยด้านตรงข้ามมุมฉากไปต่อยังไม่จบ64เหมือนเดิมอันนี้ครึ่งวงกลมฮะฮะฮะเดี๋ยวครูไม่บอกครูไม่บอกครูไม่บอกทำเองครับครูไม่บอกนะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้อ่ะลองทำก่อนครับแล้วตอบช้อยมาหนี่อันนี้ถือว่าประโยคดีครับประจุรวมเท่ากับคิวไม่ต้องมานั่งเล่นเชิงเส้นบอกเลยประจุรวมเป็น Q ก็จบคำตอบมาเร็วจังบอกมองช้อยตอบปั๊บเลยตอบข้อหนึ่งค่ะทำไมสวิตตอบอยู่คนเดียวล่ะนันทิชาเป็ดกันใจอยู่ไหนไม่เห็นตอบเลยกิติพจน์ปัญญาเพชรก็ยังไม่ตอบศิริพัฒน์อ่านว่าอะไรวงขันแก้วก็ยังไม่ตอบนราวิทย์ก็ยังไม่ตอบทำยัง
จริงๆก็น่าจะง่ายอย่างที่ฟอสตอบแหละเพราะว่าดูจากเซนต์ได้เลยใช่ไหมว่าเขาหาจะหาสนามหรือหาสักก็ไม่รู้อะแต่มันอยู่ระยะแค่ตรงนี้มันเป็นระยะเฉียงใช่ป่ะยังไงซะต้องมีอีด้านเนี้ยสแควร์รูท r กำลัง2บวก x กำลัง2จะมาเป็นด้านเฉียงแต่โจทย์เขาเนี่ยหาสักสักเป็นสเกลาร์สเกลาร์ก็คือไม่ต้องเอาทิศทางไม่ต้องมีแตกคอแตกสายเพราะฉะนั้นก็เอาระยะห่างมาเลยครับเพราะฉะนั้นสักที่จุด p ก็ตอบได้เลยว่า k q ส่วนด้วยระยะ r ของมันก็คือสแควร์รูท r กำลัง2บวก x กำลัง2แต่ก็ตอบให้เท่ๆไม่เอารูปไม่เอาตัว k ไม่เอาตัว k ก็กลายเป็นอะไรลูก1ส่วน4พายเอปซิลอน0นะก็เป็น4พายเอปซิลอน0อยู่ข้างล่างแล้วก็รูท r กำลัง2บวก x กำลัง2ก็จริงครับก็ตอบข้อ1ข้อกไก่โดยที่ไม่ต้องดูเยอะใช่มั้ยหรือว่ามีการมุมมองที่ดีมุมมองที่เร็วนะครับถือว่าเก่งเลยนะสักไม่เอาทิศทางไงไม่เอาเวกเตอร์ไม่เอาคอสไม่เอาไซน์ขึ้นน่ะอันต่อไปอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของปี66ครับอันนี้แม่งอาจารย์เขาก็ไม่น่าออกอะแต่เขาอุตส่าห์ออกมาแล้วนะฮะก็บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เอางี้มันเป็นค่าที่ต้องมุมมองแล้วกันนะให้พยายามมองให้เป็นนี่ครับเขาบอกว่าก็ประจุเชิงเส้นเนี่ยเรียงตัวเป็นเส้นลวดวงกลมเหมือนเดิมนะครับความยาวคงที่ตลอดทั้งวงกราฟของสนามไฟฟ้า e x 00 x 00หมายความว่าแกน x เป็นค่า x แกน y เป็น0แกน z เป็น0คือตามเส้นเนี้ยตามเส้นตรงแกน x เนี่ยสนามไฟฟ้าตามเส้นตรงแกน x เนี่ยจะมีค่าตามรูปใดก็เอาเริ่มต้นเลยถ้าสนามไฟฟ้าที่จุด o มันจะเกิดอะไรขึ้นครับจุด o เนี่ยนักเรียนมองแค่เอาบนกับล่างสมมติมีประจุเม็ดบนกับประจุเม็ดล่างก็ถ้าเป็นประจุบวกทั้งคู่อีประจุเม็ดบนก็ต้องส่งสนามพุ่งลงมาถูกไหมอีเม็ดล่างก็ต้องส่งสนามพุ่งขึ้นไปหักล้างกันไหมหักล้างกันหมดประจุด้านซ้ายกับด้านขวาด้วยบวกแซดกับลบแซดก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นณจุด O เลยเนี่ยสนามไฟฟ้าต้องเป็น0ครับเพราะฉะนั้นดูจากกราฟครับมีเพียงแค่ข้อ A และข้อ D ด็อกเท่านั้นฮะที่จุด O เนี่ยสนามไฟฟ้าเป็น0คราวนี้ไปต่อครับพอระยะห่างจากจุด O แน่นอนว่ามันก็เริ่มมีการเอียงของตัวเส้นสนามครูขอเอาแค่จุดบนกับจุดล่างส่งสนามแล้วกันนะครับครูเขียนไปลบไปนะสมมติเอาแถวนี้ก็ส่งสนามมาจึ๊กอันนี้ก็ส่งสนามไปจึ๊กแน่นอนว่าแตกเข้าสู่ระนาบ YZ อ่ะสนามหักล้างกันหมดครับแต่ถ้าเราแตกเข้าสู่แกน X ทั้งคู่เนี่ยก็ยังพอมีสนามเกิดขึ้นใช่ป่ะสนามมันยังสั้นอยู่สังเกตสนามมันยังสั้นอยู่นะก็แสดงว่าเริ่มมีสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะฮะเริ่มมีสนามไฟฟ้าเพิ่มซึ่งมันก็เพิ่มทั้งคู่อ่ะมันก็เพิ่มทั้งคู่อ่ะทั้ง A แล้วก็ D doc นะครับเอาเฉพาะฝั่งบวกแล้วกันฝั่งลบก็ลดน้อยมันก็น้อยลงต่อไปถ้าระยะมันไกลขึ้นล่ะชึกมันเหมือนจะแหลมขึ้นนะสนามไฟฟ้าก็จะมีค่ามากขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันไกลโพ้นจัดๆลูกไกลเลยโอ้โหแน่นอนว่าระยะตรงนี้ระยะ r เล็กเนี่ยระยะไกลเนี่ยระยะมันไกลมากครับค่าสนามก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงมันจะมีจังหวะที่ควรจะเป็นเพิ่มแล้วก็ลดครับไม่ใช่เพิ่มแล้วคงที่เพราะยิ่งไกลอ่ะระยะห่างมากๆอ่ะค่าสนามก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะระยะห่างมากๆค่าสนามก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นข้อ A จะมีช่วงนึงที่ตรงจุดตัดเนี่ยจุดกำเนิดเนี่ยสนามไฟฟ้าต้องเป็น0หลังจากนั้นพอเริ่มห่างจากจุดตัดเนี่ยจุดกำเนิดเนี่ยสนามไฟฟ้าต้องเพิ่มขึ้นและน่าจะเพิ่มถึงค่าหนึ่งนะครับจริงๆข้อนี้มันเฉลยอาจารย์วุฒิพันธ์เป็นคนทำตั้งโจทย์แล้วก็เฉลยโจทย์เองด้วยแกดิฟเท่ากับศูนย์มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดพีคความชันเป็นศูนย์อยู่ค่าหนึ่งและหลังจากนั้นพอห่างออกไปค่าสนามไฟฟ้าจะลดลงจะเกิดการรูดลดลงก็ตอบข้อ A นี่แหละพออยู่ไกลไปเรื่อยสนามมันยิ่งลดนะครับแม่งต้องใช้แบบเซนส์มุมมองจริงๆไอ้ข้อแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหมดนะจ๊ะว้าว 4:20 เรื่องสุดท้ายอาจจะยาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นตัวเก็บประจุเดี๋ยวจะลองให้สอนไปแล้วก็ทำด้วยนะครับมาช่วยกันนะบางข้อก็นานนะครับพอมาพูดถึงตัวนี้ฮะความสัมพันธ์ไปเร็วนิดนึงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับความต่างสักไฟฟ้าระหว่าง2จุดใดๆนะครับถ้าเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานสนามไฟฟ้า E จะมีค่าคงที่และสนามไฟฟ้า E สังเกตทิศนะครับมันจะพุ่งออกจากสักสูงไปยังสักต่ำเสมอนะฮะสนามไฟฟ้า E จะพุ่งจากสักสูงไปยังสักต่ำเสมอนะครับ
สูตรของสนามไฟฟ้า E จะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ระหว่าง2จุดนะฮะจะเป็น2แผ่นก็ได้หรือ2จุดที่อยู่ในสนามไฟฟ้าก็ได้นะครับเดลต้า V ส่วนด้วย D ด็อกนะสนามไฟฟ้า E เท่ากับเดลต้า V ส่วนด้วย D ด็อกนะต่อไปนะครับครูก็จะมาอธิบายเรื่องความจุไฟฟ้านะฮะมาต่อเลยครับความจุไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากตัวเก็บประจุอะไรคือตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุลักษณะเขาต้องแผ่นคู่ขนานเน้นย้ำเลยแผ่นคู่ขนานอย่างน้อย2แผ่นจะกี่แผ่นก็ได้อย่างน้อย2แผ่นจ้องหน้ากันต้องไม่ติดกันครับถ้าติดกันจะเก็บประจุไม่ได้เพราะว่าถ้าติดกันนะแผ่น2แผ่นติดกันกระแสจะไหลครบวงจรเพราะฉะนั้นคำว่าตัวเก็บประจุกระแสต้องไหลไม่ครบวงจรครับวงจรขาดไอ้แผ่น2แผ่นเนี่ยต้องไม่ติดกันอาจจะวางไว้แยกกันเฉยๆเพราะว่ามีฉนวนอากาศเป็นฉนวนนะฮะกั้นกลางหรือใช้ฉนวนที่ดีกว่าอากาศแทรกแนบกลางเอาไว้เป็นพลาสติกเป็นอะไรก็ได้แทรกกลางเอาไว้ทำไมต้องแทรกกลางครับมันมีเหตุผลคือการที่ประจุจะสะสมได้มันต้องอย่างนี้ลูกเดิมทีแผ่นซ้ายกับแผ่นขวาเนี่ยสักไฟฟ้าเป็นศูนย์ทั้งคู่กันนะยังไม่มีประจุเลยนะฮะคราวนี้อิเล็กตรอนก็อยู่ในเส้นลวดทั้งหมดครับพร้อมจะเคลื่อนที่แล้วพอเราต่อทานปุ๊บอิเล็กตรอนเป็นประจุลบเนี่ยสมบัติของมันคือจะเคลื่อนที่จากสักต่ำไปยังสักสูงสักต่ำไปยังสักสูงนะฮะอิเล็กตรอนจะเกิดการเคลื่อนที่จากสักต่ำไปยังสักสูงเพราะนั้นเดิมทีอันนี้เป็นกลางเป็นกลางแต่นี่คือขั้วบวกของถ่านนั้นบวกสูงกว่ากลางอิเล็กตรอนต้องวิ่งจากสักต่ำก็คือกลางในสักต่ำนะฮะวิ่งกรุ๊ปทำให้แผ่นซ้ายมือจากเดิมเป็นกลางเนี่ยเสียลบไปแผ่นซ้ายมือเนี่ยเสียอิเล็กตรอนไปพอเสียอิเล็กตรอนไปปุ๊บตัวมันก็ต้องกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นบวกขณะเดียวกันครับแผ่นขวานะมันไม่เจอกันนะแผ่นขวานะเดิมทีเป็นกลางและนี่คือขั้วลบสักของขั้วลบเนี่ยมันจะต่ำกว่าสักที่เป็นกลางเพราะอิเล็กตรอนก็ต้องวิ่งจากสักต่ำไปยังสักสูงลบก็เลยไปแปะทำให้แผ่นขวาก็มีประจุเป็นลบครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเดิมทีสักมันเท่ากันพออินี่เสียอิเล็กตรอนไปเยอะขึ้นสักมันก็จะสูงขึ้นอินี่รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นสักก็จะลดลงจนทั้งเกิดความต่างของสักถ้าเราติดหลอดไฟเดี๋ยวครูไปโยงถึงบทหน้าเลยถ้าเรามีหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟนะฮะณช่วงแรกตอนที่แผ่นคู่ขนานนี้ยังไม่มีประจุเนี่ยช่วงเปิดสวิตช์ใหม่ๆเนี่ยหลอดไฟจะติดชั่วคราวจนกระทั่งอินี่สักสูงขึ้นอินี่สักต่ำลงอินี่มีบวกเยอะใช่ไหมเสียอิเล็กตรอนไปเยอะมันก็บวกเยอะสักก็สูงขึ้นอินี่สักก็ต่ำลงจนกระทั่งสักของอีแผ่นซ้ายเท่ากับสักของขั้วถ่านสักของแผ่นขวาเท่ากับสักของขั้วลบของถ่านจะไม่เกิดความต่างของสักถ้าไม่เกิดความต่างของสักประจุก็จะไม่ไหลอิเล็กตรอนไม่ไหลกระแสไม่ไหลหลอดไฟจะดับเช่นถ่านมีความต่างศักย์ระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบ3โวลต์สมมุติ3โวลต์แผ่นคู่ขนานคู่นี้มีความต่างศักย์ระหว่างแผ่นบวกกับแผ่นลบ3โวลต์อย่างนี้คือความต่างศักย์เท่ากันกับถ่านประจุจะหยุดไหลหลอดไฟจะดับทันทีถือเป็นวงจรขาดแล้วประจุก็จะถูกสะสมอยู่ในแผ่นพวกนี้นะครับอ่ะทำจากแผ่นโลหะขนานมีฉนวนกั้นกลางทำให้ประจุไม่สามารถไหลครบวงจรได้แต่ไปสะสมอยู่ที่แผ่นโลหะเท่านั้นค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นคู่ขนานคือ C เท่ากับ Epsilon 0 A ส่วน D ด็อกแต่ถ้าแผ่นคู่ขนานต้องมีตรงกลางกั้นที่ไม่ใช่ Epsilon นะจะมีค่าแคปป้าหรือค่าสัมประสิทธิ์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ Epsilon 0นะครับเป็นตัวแทรกความจุไฟฟ้าคืออะไรความจุไฟฟ้าคือความสามารถในการสะสมประจุของตัวนำโลหะตัวนำนะครับหน่วยเป็นฟาราดอันนี้ถ้าจริงๆมันต้องใช้เดลต้า V นะ Q กับเดลต้า V ครับแกนตั้งเป็น Q แกนนอนไปดูถ้าเราจ่ายความต่างศักย์น้อยๆประจุก็สะสมน้อยจ่ายความต่างศักย์มากๆประจุก็สะสมมากกราฟเป็นเส้นตรงความชันตัวนี้เป็นค่าความจุไฟฟ้าครับเราจะได้ความชันแกนเป็นจากผลต่างแกนตั้งความต่างแกนนอนนะครับก็กลายเป็น Q ส่วนด้วยเดลต้า V ปัจจุบันใช้เดลต้า V แล้วนะความต่างของศักย์หรือย้ายข้างนะครับจำสูตรไว้เลยนะฮะ Q เท่ากับ C เดลต้า Vจะ CV ใหญ่ก็ได้แต่ต้องมองใหญ่ V ใหญ่เป็นความต่างศักย์อีกทีนะฮะ Q เป็นประจุไฟฟ้าหน่วยคูลอมบ์ C ใหญ่ความจุไฟฟ้าหน่วยฟาราด V หรือเดลต้า V ก็ได้นะครับเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าหน่วยโวลต์อันนี้เป็นสูตรหลักก่อนนะครับต่อไปอันนี้ครูขอละข้ามนะฮะศักย์ประจุไฟความจุไฟฟ้า C หน่วยฟาราดมาจากฟาราเดย์ของตัวนำทรงกลมนะครับค่า C จะมีค่าขึ้นกับ R นะฮะถ้าตัวนำทรงกลมมีขนาดเล็กค่า R น้อยๆเนี่ยก็จุไฟฟ้าได้น้อยถ้า R ใหญ่ๆก็จุได้มากก็แน่นอนพื้นที่ผิวมันเยอะมันก็จุไฟฟ้าได้เยอะถูกป่ะอ่ะเด็ดเลยครับออกปีหนึ่งด้วยการถ่ายเทประจุของตัวนำทรงกลมอันนี้ครูยังพูดถึงตัวนำทรงกลมยังไม่ใช่ตัวเก็บประจุที่เป็นอุปกรณ์จริงนะ
ตัวนำทรงกลมที่มีรัศมีต่างกันนะครับ R1 R2 นะเดิมทีก่อนถ่ายเทประจุเนี่ยมีประจุเป็น Q1 กับ Q2 แต่พอเอามาแตะกันจึ๊กหรือใช้สายไฟต่อกันเนี่ยจะเกิดการถ่ายเทประจุคล้ายๆถ่ายเทความร้อนถ่ายเทประจุจนกระทั่งประจุหยุดไหลเมื่อสักไฟฟ้าทั้งคู่เท่ากันสักเท่ากันประจุจะหยุดไหลครับสูตรมี2สูตรก็คือซิกมา Q ก่อนถ่ายเทเท่ากับซิกมา Q หลังถ่ายเทก่อนถ่ายเทเป็น Q1 บวก Q2หลังถ่ายเทเป็น Q1 แดดบวก Q2 แดดไอ้แดดๆเนี่ยพามๆเนี่ยพามเป็นหลังถ่ายเทนะและสักไฟฟ้าหลังถ่ายเทต้องเท่ากัน V1 เท่ากับ V2 นะครับคูณหน่อยว่าเป็น V แดดแล้วกันนะเป็น V1 แดด V2 แดดเป็น V หลังถ่ายเทก็จะกลายเป็น KQ1 แดดส่วน R1 KQ2 แดดส่วน R2 นะครับความจุไฟฟ้ารวมก็คิดแบบ C รวมเท่ากับ C1 บวก C2 ได้เลยอ่ะคราวนี้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นี่ครับจริงๆอ่ะถ้าอยู่ในคอร์สเรียนปกติจะมีการพิสูจน์นะฮะจาก2สมการนี้ลูกสมการนี้กับสมการนี้นะฮะ2สมการนี้นะครับพิสูจน์เรียบร้อยแล้วจะได้ว่าประจุหลังไทเทจำไว้เลยนะฮะประจุหลังไทเท Q1 แดด Q1 แดดประจุหลังไทเทของ Q1 เนี่ยจะเท่ากับ R1 คูณด้วยซิกมา Q ส่วนซิกมา R R1 ซิกมา Q ก็คือเอา Q1 บวก Q2 ครับก่อนไทเทนี่แหละหารด้วยซิกมา R คือ R1 บวก R2เพราะฉะนั้นถ้า Q2 แดดควรจะมีสูตรว่าอะไรคล้ายกันครับเป็น R2 ครับซิกมา Q ส่วนซิกมา R เพราะนั้นสังเกตว่าไอ้ Q แดดตัวเนี้ยจะแปรผันตรงกับ R ของมัน QI แดดจะแปรผันตรงกับ RI แดดไอ้ RI ถ้ารัศมีมากมันก็จะแบ่งประจุได้เยอะรัศมีน้อยก็แบ่งประจุได้น้อย Q แดดเท่ากับ R ซิกมา Q ส่วนซิกมา R วงจรการต่อตัวเกี่ยวประจุจะต่างจากต่อ R นะครับบังเอิญว่าเรียนไอ้ต่อ R กับครู R ใช่ไหมต่อ R หรือม.3 ก็เรียนแล้วนะฮะแต่ต่อตัวเกี่ยวประจุจะต่างกันเล็กน้อยนะครับการต่อตัวเกี่ยวประจุมีอนุกรมกับขนานนะฮะอนุกรมคือเรียงขั้วขนานคือค่อมขั้วแบบนี้เฮ้ยก็คล้ายนี่หว่าครูเฮ้ยมันต่างนี้ฮะจำนิยามก่อนนะฮะอนุกรม Q เท่าแต่ความต่างศักย์ V บวกกันขนาน V เท่าแต่ Q บวกกันคล้ายๆวงจร R ครับวงจร R เนี่ยอนุกรม I เท่า V บวกกันขนาน V เท่าแต่ I บวกแต่นี่เราไม่ใช่ I เราใช้ Q Q ทำไมถึงเท่ากันจริงๆแล้วเป็นผลมาจากการเหนี่ยวนำดูลูกอย่างเมื่อกี้ครับถ่านไฟฉายเป็นขั้วบวกขั้วลบมีความต่างศักย์รวมเป็น V แผ่นซ้ายของ C1 แตกกับขั้วบวกอย่างครูบอกว่าอิเล็กตรอนก็วิ่งจากศักย์ที่เป็นกลางไปยังศักย์สูงกว่าใช่ไหมก็วิ่งปิ๊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 งอิเล็กตรอนตัวนี้หายไปเรื่อยแผ่นนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วยอิเล็กตรอนจากแผ่นนี้ก็วิ่งมาแตะแผ่นนี้นะครับก็แผ่นนี้ก็จะกลายเป็นลบด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประจุที่สะสมในตัวเกี่ยวประจุด้วยพลังงานจากถ่านเพียวๆอ่ะมันควรจะเป็นแผ่นซ้ายของ C1 กับแผ่นขวาของ C3 เท่านั้นที่เหลือไม่ควรมีประจุนี่ประจุมันคือแค่นี้แต่ที่เหลือเนี่ยสังเกตว่าแผ่นมันเป็นอะไรฉนวนกั้นอ่ะยังไงก็ไม่โดนกันอยู่แล้วใช่ไหมกระแสต้องไม่ไหลครับแต่ทำไมแผ่นที่เหลือมีประจุได้แผ่นที่เหลือเป็นผลมาจากการเหนี่ยวนำถ้าแผ่นนี้เป็นบวกล่อไว้ E เส้นนี้นะแผ่นขวาของ C1 กับแผ่นซ้ายของ C2 เนี่ยเชื่อมต่อด้วยลวดเส้นเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นตัวนำตัวเดียวกันถ้าอีเนี่ยเป็นบวกล่อจะต้องเกิดการแยกประจุครับอีเนี่ยเป็นกลางต้องเกิดการแยกประจุทำให้ลบมาอยู่ฝั่งนี้แล้วบวกอยู่ฝั่งนี้นี่ไงอีแผ่นนี้มีประจุแล้วแผ่นนี้มีประจุแล้วเฮ้ยไม่ได้เป็นประจุจากพลังงานของถ่านนะครับแต่เป็นประจุที่ถูก E อีกแผ่นนึงเหนี่ยวนำเอาไว้ต่อไปครับอีแผ่นขวาของ C2 กับแผ่นซ้ายของ C3 เนี่ยอีนี่เป็นลบอยู่ใช่ป่ะก็ล่อครับทำให้เกิดการแยกประจุฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนั่นแน่สุดท้ายและประจุสะสมในตัวเกี่ยวประจุแต่ละตัวเนี่ยที่มาจากการเหนี่ยวนำด้วยนะอีพวกนี้เกิดจากการเหนี่ยวนำนะจะเท่ากันหมดเลยครับเท่ากับประจุรวมทั้งสิ่งที่ได้คือ Q รวมของทั้งวงจรจะเท่ากับ Q ที่สะสมในตัวเกี่ยวประจุ C1 เท่า Q ที่สะสมในตัวเกี่ยวประจุ C2 เท่ากับQ ที่สะสมในตัวเกี่ยวประจุ C3แต่วงจรอนุกรมเนี่ยเป็นวงจรแบ่งศักย์คือ V ต้องบวกกันครับ V1 บวก V2 บวก V3 เนี่ยจะเท่ากับ V รวมถ้าเราจำสูตรได้เมื่อกี้นะครับจาก Q เท่ากับ C เดลต้า V หรือ CV นะแล้ว V ก็จะกลายเป็น Q ส่วน C ถ้า V รวมเท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 ครับครูขอโน้ตตัวนี้นะ V รวมเท่ากับ V1 บวก V2 บวก V3 นะครูมาใส่ตรงนี้นะ V รวมครูเปลี่ยนเป็น Q รวมส่วนC รวม V เท่า Q ส่วน C เท่ากับ Q1 ส่วน C1 บวกกับ Q2 ส่วน C2
บวกกับ Q3 ส่วน C3 นี่ไงแล้ว Q แต่ละตัวมันเท่ากันครับ Q ตัดตลอดครับสุดท้ายแล้วค่าความจุไฟฟ้ารวมแบบอนุกรมต้องต่อต้องจับบวกแบบเศษส่วนครับเป็น1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 บวก1ส่วน C3 นี่ต้องบวกแบบส่วนกลับแต่บวกแบบส่วนกลับเนี่ยก็มีทริคลัดเหมือนกันนะครับถ้าต่ออนุกรมแค่2ตัวเราใช้เทคนิคลัดตัวนี้ได้ครับ C รวมเท่ากับคูณหารบวกแล้วมันจะเร็วขึ้นนะจะไม่ต้องทำเศษส่วนถ้า2ตัวเท่านั้นนะครับ C รวมเท่ากับคูณหารบวกจริงๆก็ไม่ใช่สูตรลัดหรอกมันมาจากวิธีเนี้ย1ส่วน C รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 จ้ะแล้วคูณไขว้กลายเป็น C2 บวก C1 หารด้วย C1 คูณ C2 อันนี้คือ1ส่วน C รวมเพราะฉะนั้น C รวมแล้วก็ตีลังกาขึ้นครับเป็น C1 คูณ C2 หารด้วย C1 บวก C2 เป็นคูณหารบวกเนี่ยชุดเนี้ยจำไว้เลยมันจะเอาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งทำเศษส่วนตลอดต่อไปต่อขนานครับ V เท่าหมายความว่าโวลต์เนี่ยนะมันจ่ายด้วยลวดเนี่ยนะทำให้โวลต์เนี่ยไปคล่อม C3 ได้เท่ากันเช่นถ้าไอเนี้ย10โวลต์ฐานมีโวลต์อยู่10โวลต์ C3 ก็รับ10โวลต์ C2 ก็รับ10โวลต์ C1 ก็รับ10โวลต์พอเส้นลวดมันจ่ายเหมือนกันโวลต์เท่านะแต่ประจุต้องมีการแยกกันไปสะสมนะครับ Q รวมเท่ากับ Q1 บวก Q2 บวก Q3 แต่ Q เท่ากับ CV อ่ะลูก Q เท่ากับ CV นะฮะก็จะกลายเป็น C รวม V รวมเท่ากับ C1 V1 บวก C2 V2บวก C3 V3 แต่เคสเนี้ยวงจรขนาน V มันเท่าไง V รวมเท่ากับ V1 เท่ากับ V2 เท่ากับ V3 เลยตัดกันหมดสุดท้าย C รวมแบบขนานก็คือจับบวกเลยลูก C รวมเท่ากับ C1 บวก C2 บวก C3 เลยสังเกตถ้าใครเรียนไอ้วงจร R ตั้งแต่ม.3 ไปแล้วมันสลับกันไง R อนุกรมคือจับบวก R ขนานคือเศษส่วนแต่ C อนุกรมคือเศษส่วน C ขนานคือจับบวกมันแตกต่างกันตรงนี้โอเคอีก2ส่วนพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนะครับจริงๆพลังงานสะสมมาจากตัวนี้ฮะพื้นที่ใต้กราฟลูกพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง Q กับ V หรือ Q กับเดลต้า V เพราะฉะนั้นพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมขอแป๊บนึงสามเหลี่ยม1ส่วน2 QV นะพลังงานสะสมในกระจุก็คือ U ถ้ากัน1ส่วน2 QV สูตรเนี้ยพอแล้วแต่ Q มันเท่ากับ CV Q ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็น CV ได้ไหมก็กลายเป็น CV คูณกับ V อ่ะเนี่ย CV คูณกับ V อ่ะก็เป็น CV กำลัง2หรือ V เปลี่ยนเป็น Q ส่วน C นะมาจาก Q เท่ากับ CV แล้วย้าย C มาหารเนี่ย V ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็น Q ส่วน C ก็กลายเป็น Q คูณด้วย Q ส่วน C ก็เลยกลายเป็น Q กำลัง2ส่วน C นะครับเพราะฉะนั้น3สูตรเนี้ยนะ U เป็น1ส่วน2 QV 1ส่วน2 CV กำลัง2 1ส่วน2 Q กำลัง2ส่วน C นะครับใช้ได้ทั้ง3สูตรU พลังงานสะสมในตัวประจุหน่วยเป็นจูล Q ประจุบนตัวเก็บประจุนะครับหน่วยเป็นคูลอมบ์ V เป็นความต่างศักย์โวลต์จะเป็น V หรือเดลต้า V ก็ได้นะ C ความจุไฟฟ้าหน่วยเป็นฟาราดสุดท้ายจริงแล้วการถ่ายเทประจุเมื่อกี้ถ่ายเทประจุด้วยการเอาตัวนำมาแตะกันอันนี้ถ่ายเทประจุในวงจรด้วยการสับสวิตช์ดูรูปตอนแรกแบตเตอรี่มีความต่างศักย์เป็น V แล้วตัวประจุ C1 เท่านั้นนะครับที่ต่อกับแบตเตอรี่ C2 ยังไม่ต่อแสดงว่า C2 ยังไม่ครบวงจรเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นการทำให้ประจุเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนและไปสะสมในตัวเก็บประจุปล่อยไว้สักพักนึงนะครับแบตเตอรี่จะชาร์จประจุจนเต็มทำให้ก่อนสับสวิตช์นะครับจากซ้ายไปขวานะก่อนสับสวิตช์นะครับแบตเตอรี่จะชาร์จประจุให้กับ C1 เท่านั้นเพราะนั้นประจุไฟฟ้ารวมทั้งวงจรเนี่ยจะอยู่ที่ C1 เท่านั้นเพราะฉะนั้น Q รวมทั้งวงจรจะกลายเป็น C1 คูณ V V ตัวเนี้ยไม่ต้องมี V1 อ่ะ V เฉยC1 คูณ V แล้วพอสับสวิตช์โผล่มาตรงนี้แล้วครับแบตเตอรี่มีความหมายถือว่าแบตเตอรี่หมดไปแล้วนะครับหมดหน้าที่แล้วนะจะเป็นการถ่ายเทประจุระหว่าง C1 ไปยัง C2 เมื่อกี้ C2 ไม่มีประจุเลยนะครับพอสับสวิตช์เปลี่ยนแบตเตอรี่มีความหมายแล้วประจุทั้งหมดที่อยู่ใน C1 เนี่ยจะถูกถ่ายเทแบ่งกันระหว่าง C1 กับ C2 ใครอ้วนกว่าก็รับเยอะกว่าคือใครมีค่า C มากกว่าก็รับเยอะกว่านะฮะถ่ายเทไปเรื่อยนะครับและหยุดถ่ายเทเมื่อสักไฟฟ้าเท่ากันนะครับเมื่อสับสวิตช์แล้วประจุจะถัดจาก C1 เนี่ยจะถ่ายเทไปยัง C2 และหยุดถ่ายเทเมื่อ C1 กับ C2 มี V เท่ากันเราให้คิดเหมือน C1 C2 เนี่ยต่อขนานครับเพราะขนาน V เท่าขนานก็คือเอา C จับบวกงั้นตอนหลังถ่ายเทนะครับ Q รวมจะเท่ากับ C รวม V รวมหลังถ่ายเทให้เป็น V แดด Q รวมเท่ากับ C รวม V แดดนะครับเพราะฉะนั้น Q1 หลังถ่ายเทเป็น Q1 แดดก็จะกลายเป็น C1 V แดด Q2
Q2 หลังไทเทก็เป็น Q2 แดดคูณด้วยเท่ากับ C2 V แดดสรุปประจุรวมก่อนไทเทเท่าไหร่หลังไทเทก็ต้องเท่านั้นนะก็ต้องเอาค่าหลังไทเทมาแทนที่ตรงนี้นะจบไฟฟ้าสถิตจริงๆมีโจทย์เริ่มต้นยากซับซ้อนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ครูเอาโจทย์จริงขึ้นมาเลยเอาแป๊บนึงนะฮะจอหายกดเซฟกดเซฟเริ่มต้นจากวิชาสามัญปี56ครับข้อนี้ครับเป็นวิชาสามัญปี56ข้อนี้คือข้อเมื่อกี้ตอนแรกแบตเตอรี่มีความกำลังเป็น V เนี่ยชาร์จประจุให้กับ C1 เท่านั้นนะครับหลังจากสับสวิตช์จาก A ไป B แล้วประจุที่ C2 จะมีค่าเท่าไหร่โจทย์ต้องการหา Q2 dat คือ Q2 หลังไทเทมาพร้อมกันนะครับตอนแรกเราพูดถึงก่อนสับสวิตช์ก่อนสับสวิตช์เนี่ยแบตเตอรี่จะถ่ายเทพลังงานนะให้ประจุสะสมในประจุ C1 เพราะฉะนั้น Q รวมทั้งวงจรจะอยู่ที่ C1 เท่านั้นเพราะฉะนั้น Q รวมก็จะกลายเป็น CV หรือ C1 คูณกับ V เนี่ยคือ V ของแบตเตอรี่ต่อไปหลังสับสวิตช์หลังสับสวิตช์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสับสวิตช์โป๊ะมาที่ B ฉึกอีนี่หายไปแล้วแบตเตอรี่ไม่เกี่ยวแล้วนะจะเป็นการถ่ายเทประจุระหว่าง C1 กับ C2 เท่านั้นครับพันคิวรวมหลังไทเทจะต้องมีค่าเท่ากับ C รวมที่เป็นมาจากวงจรขนานนะฮะ C รวมขนานนะครับแล้วก็ V หลังไทเทเป็น V แดด V แดดคือหลังไทเทคิวรวมหลังไทเทนะครับก็ต้องเท่ากับคิวรวมก่อนไทเทนะคิวรวมหลังไทเทกับคิวรวมก่อนไทเทต้องเท่ากันนะพันคิวรวมหลังไทเทต้องเท่าก่อนไทเทคือ C 1คูณ V ขณะที่ C รวมแบบนี้ก็คือ C รวมขนานนะครับก็ต้องเป็น C1 บวก C2 นะฮะ C ขนาดคือจับบวกแล้วก็ V dat เพราะฉะนั้นไอ้ V dat หลังไทเทเนี่ยก็ต้องกลายเป็น C1V หารด้วย C1 บวก C2 ครับนี่คือความต่างศักย์หลังไทเทนะฮะจากนั้นครับเราจะหา Q2 หลังไทเทคือ Q2 dat ก็ควรจะเท่ากับ CV นะ Q กับ CV Q2 dat ก็ต้องกับ C2V dat แล้วเอา V dat มาแทนV dat จะคืออะไรลูก C1V ส่วนด้วย C1 บวก C2 เนี่ยนี่คำตอบแบบตัวแปรนะฮะบวกครับตอบข้อ4ถ้า Q1 dat ควรเป็นไงลูกประจุเบอร์1หลังไทเทควรเป็นไงฮะก็ควรเป็น C1V dat ถ้า V dat ของเราคืออะไร V dat คือ C1V ส่วนด้วย C1 บวก C2พันจะกลายเป็น C1 กำลัง 2V นะจะเป็น C1 กำลัง 2V แทนนะถ้าเกิดเป็น Q1 แดดนะแต่คนนี้เขาหา Q2 แดดก็ตอบแค่นี้เอาละข้อ251ก็ยังเป็นวิชาสามัญอยู่นะครับสับสวิตช์ทั้งคู่ลงเปรี้ยพลังงานศักไฟฟ้าจะลดลงจากเดิมเท่าไหร่โอเคงั้นเอาก่อนสับก่อนนะฮะเขาถามว่าพลังงานศักไฟฟ้าจะลดลงเท่าไหร่แสดงว่าต้องเอาก่อนกับหลังมาลบกันนะครับพลังงานศักไฟฟ้าของระบบเป็นพลังงานสะสมในตัวเกณฑ์ประจุลูกเป็น U ก่อนสับถ้า U ก่อนสับเนี่ยแสดงว่าไอ้ C1 เนี่ยมีประจุไอ้คำว่าบวก Q0 กับลบ Q0 หมายความว่าประจุเป็น Q0 นะฮะแต่มันแยกเป็นแผ่นบวกกับแผ่นลบนะครับไม่ได้ไม่ต้องตกใจว่าบวกลบกันแล้วกลายเป็น0นะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันต้องถูกอะไรก่อนมันต้องถูกการให้ประจุจากฐานก่อนนะลูกให้ประจุจากฐานจนทั้งอีเนี่ยมีประจุเป็นบวกอีนี่ไม่มีประจุเป็นลบนะครับผลรวมก็คือค่า Q แหละไม่ใช่ว่าบวก Q กับลบ Q รวมกันได้0นะฮะมันคือบวกกับลบอ่ะแหละครับก็คือ Q นะฮะคือ Q ค่า1นะฮะงั้นพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุก่อนสับสวิตช์ก็คือ1 2ปกติสูตรอะไรวะสูตรมีอะไรบ้าง1 2 QV 1 2 CV กําลัง2 1 2 Q กําลัง2ส่วน C อันนี้ต้องใช้ Q กําลัง2ส่วน C นะ1ส่วน2 Q0 กำลัง2ส่วน C1 อันนี้คือก่อนไทเทต่อไปสับสวิตช์ชึ่งพลังงานรวมหลังไทเทก็ต้องกลายเป็น1ส่วน2ครับ Q เท่าเดิมโอเคป่ะ Q รวมเท่าเดิมแต่เท่ากับ C รวม C รวมของเขาก็คือ C1 บวก C2 ครับเพราะต้องเป็น C รวมแบบขนานใช่ไหมชุดนี้จะเป็น C รวมขนาน C1 บวก C2
เนี่ยนี่คือหลังไทเทเพราะนั้นสุดท้ายสิ่งที่เราหาคืออะไรพลังงานมันลดลงเท่าไหร่ก็พลังงานลดลงก็ต้องเอามาจาก U ก่อนไทเทลบ U หลังไทเทเป็นวิชาคณิตแล้วครับลบกันให้ได้จากตัวส่วนให้เท่ากันลบกันให้ได้เผื่อแป๊บจะห้าทุ่มแล้วเร่งมือนิดหนึ่งเร่งมือนิดหนึ่งน่ะทำต่อนิดหนึ่งลูกลบกันคุณดูได้เหลือกี่ข้อวะสองสามสี่ห้าหกนะเดี๋ยวทิ้งการบ้านไว้สองข้อแล้วกันเฉลยสี่ข้อทิ้งการบ้านไว้สองข้อเอาเลยแล้วกันนะไม่เสียเวลานะครับนักเรียนน่าจะทำได้นะครับครูว่าเราทำได้แหละแต่ครูขอปั่นให้เร็วแล้วกันนะครับก็หนึ่งสองคิวศูนย์กำลังสองส่วนด้วยซีหนึ่งนะครับมีคนตอบแล้วมั้งลบด้วย1ส่วน2 q 0กำลัง2ส่วนด้วย c 1บวก c 2นะฮะซึ่งเราดึงตัวร่วมได้นะครับ u ลดลงเนี่ยดึงตัวร่วมได้คือ q 0กำลัง2ส่วน2ซึ่งมีทุกพจน์ทำอะไรไม่ได้แล้วมันมีทุกพจน์แล้วก็จะเหลือ1ส่วน c 1ลบด้วย1ส่วน c 1บวก c 2ครับก็เป็นกระบวนการของการไขว้ไขว้เองนะครับไขว้อย่างงี้ใช่มั้ย c 1บวก c 2นะครับลบ c 1หารด้วย c 1คูณด้วย c 1บวก c 2คราวนี้ c 1เป็นบวกกับ c 1เป็นลบหายไปคำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็น q 0กำลัง2ส่วน2ข้างบนเหลือ c 2เท่านั้นข้างล่างกลายเป็น c 1คูณด้วย c 1บวก c 2ข้างบนเป็น c 2ข้างล่างมี c 1คูณด้วย c 1บวก c 2ตอบข้อ3เนาะโอเคเนาะแค่นี้เองมันเป็นคณิตศาสตร์แต่ลูกครูว่าทำได้อยู่แล้วเราเก่งคณิตอ่ะคราวนี้ก็คณิตคณิตมอต้นด้วยความจุไฟฟ้า C เอาตอนนี้มันมีอะไรบ้างลูกมี C0 มี C0 แล้วก็ C นะเขาถามว่า EC ตัวเนี้ยควรจะมีค่าเท่าไหร่จึงจะให้ความจุรวมระหว่างปลาย A กับปลาย B มีค่าเท่ากับ C พอดีแม่งเอา C รวมเท่ากับ C นักเรียนดูครับเหตุการณ์นี้มีใครทำอะไรใครบ้างจะเห็นว่า C0 กับ C เนี่ยต่อขนานกันนักเรียนแยกออกไหมขนานคือขั้วจิ้มกับขั้วไม่มีอย่างอื่นกันนะมีแค่สายไฟขั้วบนจิ้มขั้วบนขั้วล่างจิ้มขั้วล่างอย่างเงี้ยคือขนานพอขนานคือยุบวงจรตรงนี้เสร็จแล้วเป็นเส้นเดียวกันมันก็จะไปต่อเรียงหรือต่ออนุกรมกับ C0 สรุปก็คืออีคู่เนี้ยขนานกันและอนุกรมกับ C0 แล้วต้องได้ C รวมนะครับงั้นคุณตั้งโจทย์กันนะครับ C รวมครับจะต้องกับ C คู่เนี้ยขนานกันแล้วอนุกรมกับ C0 C คู่นี้ขนานกันแบบสูตรลัดครับทำไงลูก C ขนานกันแบบสูตรลัด C 0 Cคูณหารบวกไงลูก C0 คูณ C หารด้วย C0 บวก C 2ตัวนี้ขนานกันโอ๊ยโทษครูผิดครูผิดอันนั้นมันR คำตอบ C เนี่ยขนานคือจับบวกขนานคือจับบวกเลยคือ C0 บวก C เลยนะครับขนานคือจับบวกเลยแล้วก็ไปอนุกรมกับ C0 อันนี้คือขนานเรียบร้อยแล้วนะเป็นตัวเดียวกันนะอนุกรมกับ C0 ก็หมายความว่าคูณหารบวกถ้าก็ต้องคูณกับอะไรลูกคูณกับ C0 แล้วหารด้วยอีค่ารวมของตัวเนี้ยคือ C0 บวก C เนี่ยไปบวกกับ C0 อีกทีนึงเหมือนนี่คือ C1 คูณกับ C2 หารด้วย C1 บวก C2 เนี่ย C1 คูณ C2 หารด้วย C1 บวก C2 เนี่ยเพราะนี่มันรวมและรวมแบบขนานคือจับบวก
รวมอนุกรมแค่2ชุดคือคูณหารบวกแบบนี้ก็ได้นะคูณกระจายเข้าไปลูกอ้ออย่าลืมเขาให้ c รวมเป็นเท่าไหร่ครับความจุ c ตัวนี้ควรมีค่าเท่าไหร่จะให้ c รวมระหว่าง a กับ b เนี่ยเป็น c พอดีให้ c รวมเป็น c อีนี่กระจายคูณเข้าไปเป็นอะไรลูก c 0กําลัง2บวก c 0 c ข้างล่างครับเป็นอะไรลูก2 c 0บวก c เราต้องการหา c นะย้ายอีชุดเนี้ยไปทะแยงคูณกับ c ครับจะกลายเป็น2 c 0 c บวกด้วย c กำลัง2ข้างขวาคือ c 0กำลัง2บวกด้วย c 0 c แล้วครูก็ย้าย c 0 c ตัวเนี้ยไปลบจาก2 c 0 c นะเห็นไหม c 0 c ตัวเนี้ยย้ายไปลบจาก2 c 0 c นะครับมันจะเหลือ c 0 c ฮะบวก c กำลัง2เท่ากับ c 0กำลัง2มันย้ายมาฝั่งเดียวกันทั้งหมดเลยครับ c กำลัง2บวกด้วย c 0 c แล้วบวกแล้วลบครับลบ c 0กำลัง2สังเกตว่าไอ้ c คือ x มันคือ x กำลัง2 x กำลัง1แล้วก็ x กำลัง0ก็ต้องใช้แยกตัวกรอบเป็น2วงเล็บหรือใช้สูตรนั่นเองครับค่า c หรือค่า x ก็คือลบ b ครับ b คือสิ่งที่อยู่หน้า x กำลัง1หรืออยู่หน้า c กำลัง1ก็คือ c 0บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ครับก็คือตัว c 0เนี่ยกำลัง2ลบ 4a ก็คือ1 c คือก้อนนี้ครับคือลบ c 0กำลัง2และส่วนยาวๆ 2a มันส่วนใหญ่เป็นคณิตซะเยอะไงลบ c 0นะครับบวกลบรูทอ่ะอีนี่ c 0กำลัง2นะครับอีนี่ลบคูณลบเป็นบวกนะฮะ c 0กำลัง2บวกกับ4 c 0กำลัง2ใช่ไหม c 0กำลัง2ลบกับลบเป็นบวก c 4 4 c 0กำลัง2ก็ได้เป็น5 c 0กำลัง2นั้นเอา c 0กำลัง2ถอดออกมาครับเป็นลบ c 0บวกลบ c 0รูท5และส่วน2ซึ่งค่าประจุตัวเก็บประจุ c เนี่ยจะไม่ติดลบนะครับถ้าเราใช้ค่าลบตัวนี้ไม่ได้เพราะลบ c 0แล้วก็ยิ่งลบ c 0รูท5ยิ่งติดลบไปใหญ่เพราะฉะนั้นเอาใช้แค่ค่าบวกลูกมันจะกลายเป็นตัวนี้ลูก c 0รูท5ลบ c 0ส่วนด้วย2แล้วก็ดึงออกนะครับเป็นลบรูท5ลบ1ทั้งหมดส่วน2แล้วคูณด้วย c 0ก็จะตอบค่า c คณิตล้วนๆฟิสิกส์มันอยู่ตรงไหนฟิสิกส์มันคือวิธีการหาค่าความจุรวมที่เหลือเป็นกระบวนการคณิตล้วนๆงั้นตอนนี้ตัวนี้คุณจะไปไวนิดนึงนะครับมันจะ5ทุ่มแล้ววันนี้ตะลุยเพลินยาวเลยนะฮะมันไม่ตันมากไงข้อ261ครับอันนี้ทำเป็นโฮมเวิร์คจำได้ไหมครับว่าประจุ2ตัว Q1 กับ Q2 มีรัศมี R1 กับรัศมี R2 เอาลวดมาถ่ายเทกันหลังถ่ายเทจะเป็นไงลูก Q1 แดดจะกลายเป็นอะไรลูก R1 คูณด้วยซิกมา Q หารซิกมา R Q2 แดดก็จะกลายเป็น R2 คูณด้วยซิกมา Q ส่วนซิกมา R ซิกมา Q คือ Q1 บวก Q2 ซิกมา R คือ R1 บวก R2 ครับอันนี้คล้ายกันเลยเขาบอกว่าตัวนำทรงกลม A และ B รัศมี A กับรัศมี B อีนี้รัศมี A อีนี้รัศมี B เอาลวดมาแตะปรากฏว่าแต่ละอันมีประจุเป็นบวก Q นะฮะเอาประจุมาแตะไอเอาลวดมาแตะพบว่าทั้ง2เนี่ยสุดท้ายแล้ว EQ1 แดดเนี่ยไอ้นี่เป็น Q1 แล้วกันนะ Q1 แดดเนี่ยกลายเป็นบวก Q ส่วน3 Q2 แดดไม่รู้ไปหาเองจริงๆก็ไม่ยากนะ Q2 แดดก็ได้โจทย์ต้องการหาอัตราส่วน B ต่อ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูว่าน่าจะทำได้ใช้สูตรเนี่ยหาได้ขอให้เป็นการบ้านแล้วกันนะครับข้อนี้นะมาจากสูตร Q1 แดดเท่ากับ R1 ซิกมา Q ส่วนซิกมา R งั้น Q1 แดดตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรลูก A คูณซิกมา Q ส่วนซิกมา R เปลี่ยน Q1 แดดตัวนี้ให้กลายเป็น A คูณด้วยซิกมา Q ส่วนซิกมา R แล้วจะเท่ากับ Q ส่วน3ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันได้การบ้าน1ข้อตัวนี้นะครับไปต่อครับวงจรมีอีกพึบวงจรข้อนี้ดีปีอะไรไม่รู้จะไม่ได้ดูได้เนี่ยปี62แล้ว
วงจรในรูปความต่างศักย์ของเซลล์ก็คือตัวนี้นะฮะเป็น V แล้วกันนะ V ของเซลล์คือ48โวลต์ตัวเกลียวประจุ6ไมโครฟาราดคือตัวเนี้ยจะมีประจุ Q เท่าไหร่คือหา Q ครับ Q ของตัว6ไมโครฟาราด Q ตัวเนี้ยมีค่าอะไรแอบถามหน่อยจะหา Q ต้องหาจากอะไรเรามีสูตรเดียวนะฮะ Q เท่ากับ CV ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา Q ตรงนี้ครับครูแล้วรู้ C แสดงว่าต้องหา V คล่อมสิใช่ป่ะก็ได้นะแต่หาได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะเรารู้แค่ว่า V รวมของแบตเตอรี่ของทั้งวงจรเนี่ยมันคือ48โวลต์หมายความว่า V แผ่นซ้ายกับแผ่นขวาคู่บวกคู่ลบเนี่ยต้องมีศักย์ต่างกัน48โวลต์ไอ้คนเนี้ยจิ้มนี่กับคู่ลบจิ้มนี่อี2จุดตัวเนี้ยศักย์ต้องต่างกัน48โวลต์ครับแต่พอนั้นแล้วมันจะเกิดการแบ่งไงตรงนี้อาจจะแบ่งมากี่โวลต์ไม่รู้ตรงนี้แบ่งมากี่โวลต์ไม่รู้แต่ผลรวมของ2กลุ่มเนี้ยจะต้องได้48โวลต์แต่ช่างมันดูแล้วยากครูไกด์ไว้ให้ง่ายเลยครับวิธีการคือเรามองเส้นอันนี้เป็นเส้นบนเส้นนี้เป็นเส้นล่างนะครับเราใช้หลักที่ว่าอนุกรม Q เท่าครับแล้วมันจบเลยนะเรามองเส้นล่างนะครับจาก Q รวมเส้นล่างทั้งเส้นเลยนะฮะคิวรวมเส้นล่างทั้งเส้นนะฮะก็ต้องเท่ากับ C รวมเส้นล่างทั้งเส้นครับแล้วก็ V รวมเส้นล่างทั้งเส้นครับแต่ไอ้ V รวมเส้นล่างทั้งเส้นมันก็ต้องเท่ากับ V ของฐาน C รวมเส้นล่างต้องคิดครับอ่ะ C รวมเส้นล่างคืออะไรลูกขนานกับอนุกรมขนานคืออะไรลูกดูดิ2 3 7ขนานจับบวก C เนี่ยขนานจับบวกอย่าไปตีกับ R นะเดี๋ยวจะเรียน2อันพร้อมกันจะงง C ขนานจับบวกครับ2บวก3บวก7ก็คือ12นะฮะอีกกลุ่มเนี้ย12ไมโครฟาราดแล้วไปอนุกรมกับ6ครับพระวิธีคิดจะทำเสร็จส่วนก็ได้แต่ครูว่าช้าใช้คูณหารบวกไปเลย6คูณ12หารด้วย6บวก12ครับ V V ก็คือ V กลุ่มเนี้ย V ทั้งเส้นเนี้ยก็คือ48โวลต์เฮ้ยมันจบมันได้คิวล่างซึ่งคิวล่างมันอนุกรมไงคิวรวมเส้นล่างเท่าคิวคล่อมอันนี้เท่าคิวที่ผ่านชุดนี้เพราะนั้นเท่าไงคือคิวมันเท่ากันหมดเพราะนั้นก็บรรเลงตัวเลขออกมาครับอาจจะเห็นว่าตัวนี้นะ2บวก16เนี่ยทั้งหมด6บวก12เนี่ยได้18แล้วเอา6ตัดกับ18ก่อนลูกได้อะไรได้3เสร็จแล้วครูเอา3ไปตัดกับ12ได้4จบเลยนะฮะ4คูณ8เป็น324คูณ4เป็น16ทดอีก3เป็น192คูลอมพันคิวของเส้นล่างครับคิวของเส้นล่างเส้นนี้นะฮะคิวตัวนี้จะเป็น192คูลอมซึ่งวงจรอนุกรมคิวเท่าหมายถึงคิวที่สะสมในตัวเกลียวประจุ6ไมโครฟาราดเนี่ยก็เป็น192คูลอมคิวที่กระจายไปสู่อินี่ไปสู่อินี่ไปสู่อินี่ผลรวมชุดเนี้ยก็ต้องเป็น192คูลอมงั้นคำตอบคือข้อ4เลยลูก192คูลอมคิวเส้นล่างนะครับมันจะเท่ากับ Q ของ6ไมโครฟาราด Q รวมเท่ากับ Q แต่ละตัวอนุกรม Q เท่า Q รวมอนุกรมเท่ากับ Q ที่สะสมในก้อนนี้เท่า Q รวมที่สะสมใน3ก้อนนี้อันนี้ฝากแล้วกันไปทำเอาตัวเกลียวประจุ C จะต้องมีความจุเท่าไหร่จึงให้ความจุรวมมีค่าเท่ากับ C คราวนี้เรียนแบบนะฮะตอบในเทอมของ C1 กับ C2 ข้อนี้ตอบไม่ดีเท่าไหร่แต่ลองทำดูครับเพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็น C0 กับ C เฉยๆไงแต่นี้มันมี C1 กับ C2 มีตัวแปรที่ไม่ทราบค่า2ตัวก็ทำไปครับอยู่ในรูปรูทนั่นแหละเอาไปตรงอื่นเลยนะครับที่มันจะจบแล้วอันนี้ปี65ที่จำได้เพราะครูเฉลยเองครูเฉลยอัดคลิปไว้ให้นะครับอันนี้ก็คือสูตรเมื่อกี้นี้นะฮะสูตรตัวเก็บประจุระหว่างแผ่นคู่ขนานนะครับ C เท่ากับ Epsilon 0 A ส่วน D doc ตอนเป็นแผ่นคู่ขนานพื้นที่ A นะฮะแต่ถ้าเราเอาแผ่นคู่ขนานตัวนี้นะครับมาบิดม้วนให้กลายเป็นทรงกระบอกครับจงหาค่าความจุของตัวเก็บประจุรูปขอให้สอดคล้องกับรูปกอจากพื้นที่ A นะครับแล้วบิดกลายเป็นทรงกระบอกครับแน่นอนว่ารัศมี R ความยาวเป็น L วิธีการคิดก็จินตนาการหน่อยลูกคลี่คลี่เป็นแผ่นเหมือนเดิม
พอคลี่เป็นแผ่นปุ๊บหมายความว่าไงลูกด้านนี้ก็ต้องยาวอะไรยาว L แต่ด้านนี้ยาวอะไรปึ๊บความยาวเส้นรอบวงไงลูกก็เป็น2พาย r เป็น2พาย r ไอ้ r บวก d นี่คืออะไร d มันคือระยะห่างเล็กๆนิดเดียวนะครับก็คือไม่เกี่ยวนะฮะเอาขอบนอกอย่างเดียวก็พอนะครับขอบในขอบนอกเวลาคลี่แล้วมันต้องเท่ากันนะอ่ะเสร็จแล้วพื้นที่ A ก็คืออะไรลูกเอาอีนี่คูณนี่นะกว้างคูณยาวเพราะนั้นก็จะอยู่รูปของตัวเก็บประจุ C เป็นเอพซิลอน0ส่วนด้วย D doc A ก็เปลี่ยนรูปใหม่ครับกลายเป็นอะไรลูก2พาย R คูณกับ L จบเพราะอีนี่มันคือ A คำตอบก็คือ2พายเอพซิลอน0 R L ส่วนด้วย D doc ตอบข้อขอไข่จบแล้วรูปบางทีดูน่ากลัวนะเออจริงๆมันทำแค่เนี้ยข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ทำที่นี่เลยนะกูเฉลยแล้วพอดีอะเฉลยเสร็จก็เที่ยงไอ้ห้าทุ่มพอดีตัวกระจุแบบขนานความจุเป็น C คู่ขนานคู่เนี้ยมีความจุเป็น C นะครับแต่ปัญหาคันเนี้ยระวังมันแหมเขียนคำตอบผิดก็คือผิดเลยข้อนี้5คะแนนด้วยดึงดูดกันด้วยแรงขนาดเท่าไหร่ดึงดูดกันด้วยแรงขนาดเท่าไหร่คือแผ่นบนดูดแผ่นล่างด้วยแรงเท่าไหร่แผ่นล่างดูดแผ่นบนด้วยแรงเท่าไหร่นะครับพูดง่ายคือเอางี้กว่าแผ่นบนดูดแผ่นล่างด้วยแรงเท่าไหร่แผ่นล่างก็ดูดแผ่นบนด้วยแรงเท่านั้นนะครับเป็นแรงคู่กริยาปยาอยู่แล้วนะไอเอฟซีลอนตัวนี้ไม่ใช่ไอสัมประสิทธิ์ของค่าเคตัวนั้นไม่ใช่นะเอฟซีลอนตัวนี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านเทียบเท่ากับเดลต้าวีอ่ะเทียบเท่าความต่างศักย์คือแบตเตอรี่ของถ่านนะครับเดี๋ยวนี้ให้เอพซิลอนและเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าสับสมัยใหม่นะอันนี้คือปี66เลยลูกทำให้แผ่นบนมีประจุเป็นอะไรลูกสุดท้ายแล้วแผ่นบนก็จะมีประจุเป็นบวกแผ่นล่างก็จะต้องมีประจุเป็นลบแน่นอนบวกกับลบก็ต้องดูดซึ่งกันและกันครับแต่ละตัวจะออกแรงดึงดูดกันแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะแผ่นบวกเดิมทีมันจะต้องสร้างสนามยังไงลูกสร้างสนามไฟฟ้าพุ่งออกนี่คือสนามไฟฟ้าพุ่งออกเห็นป่ะขณะที่พุ่งออกทุกทิศทางข้างบนข้างล่างส่วนสีเขียวเป็นสนามไฟฟ้าของแผ่นลบลบสนามไฟฟ้าจะเป็นพุ่งเข้านั้นลบจะสนามไฟฟ้าจะดึงเข้าตัวเองเห็นไหมฮะดึงเข้าตัวเองนักเรียนจะสังเกตครับว่าสนามไฟฟ้าที่อยู่ภายในระหว่างแผ่นบวกกับแผ่นลบสนาม2อันเนี้ยมันบวกกันเห็นไหมไอประจุบวกก็สร้างสนามลงข้างล่างประจุลบก็สร้างสนามลงข้างล่างเพราะนั้นทำให้สนามไฟฟ้ารวมจดไว้นิดนึงครับสนามไฟฟ้ารวมจะมาจากสนามไฟฟ้าของแผ่นบนบวกกับสนามไฟฟ้าของแผ่นล่างเขียนงี้แล้วกันนะแผ่นบนกับแผ่นล่างแผ่นบวกกับแผ่นลบไปแหละบวกกันนะครับแต่เรามีสูตรอันนึงจำได้ป่ะไม่รู้นะสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานนะครับสนามไฟฟ้า E ระหว่างแผ่นคู่ขนานเขียนแบบรีบๆว่ะเขียนไม่ค่อยเป็นลายมือเลยสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานคือเดลต้า V ส่วนด้วย D doc D doc คือระยะห่างระหว่างแผ่นนะฮะแต่ว่าเดลต้า V ความต่างศักย์เนี่ยเปรียบเทียบได้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของถ่านก็คือเอพซิลอนเพราะนั้นสักไอสนามไฟฟ้ารวมก็จะกลายเป็นเดลต้าวีส่วนดีด็อกหรือตัวเอฟซีลอนครับเนี่ยเดลต้าวีคือเอฟซีลอนเนี่ยส่วนด้วยดีด็อกนะครับซึ่ง e บนกับ e ล่างทำไมครูเขียนผิดวะเป็น e ผ่านโทษที e แผ่นบนกับ e แผ่นล่างนะซึ่งมีขนาดเท่ากันด้วยนะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับครูก็เลยถือว่า e บนกับ e ล่างเนี่ยขนาดเท่ากันถือว่าเป็น2 e บนแล้วกันนะเอา e 2 e บนแล้วกันนะ e บนกับ e ล่างมีขนาดเท่ากันนะครับสนามไฟฟ้าของแต่ละแผ่นเนี่ยนั้นย้ายข้างไปปุ๊บเนี่ยสนามไฟฟ้าของแผ่นบนอย่างเดียวจะมีค่าเป็นเอพซิลอนส่วน 2D เช่นเดียวกันครับสนามไฟฟ้าของแผ่นล่างแผ่นเดียวก็จะเป็นเอพซิลอนส่วน 2D ด้วยเท่ากันต่อไปโจทย์ต้องการหาแรงที่แผ่นบนทำต่อแผ่นล่างข้อนี้จบแล้วนะ
ทำต่อแผ่นล่างหรือแผ่นล่างทำต่อแผ่นบนก็ได้นะครับนั้นแผ่นบนจะทำต่อแผ่นล่างก็ใช้หลักแรง F เท่ากับ QE สูตรนี้เลย F เท่ากับ QE นะครับF เท่ากับ QE สมมติว่าก็คือเอาไงดีล่ะแผ่นบนเนี่ยสร้างสนามมาใช่ไหมเป็นประจุบวกก็ต้องไปดูดแผ่นล่างที่เป็นประจุลบนะครับแต่ว่าสูตรของแรงเราไม่แทนเครื่องหมายประจุอยู่แล้วจำไว้นะแรงที่เป็นเวกเตอร์กับสนามที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยเราไม่แทนเครื่องหมายประจุอยู่แล้วเราแทนเครื่องหมายประจุเฉพาะศักย์กับพลังงานศักย์ที่เป็นสเกลาร์นะครับแสดงว่า e แผ่นบนก็ต้องดูดแผ่นล่างนะครับแผ่นล่างก็มีขนาดประจุเป็น q แล้ว e ของเราครับก็เป็น e จากแผ่นบนแรงก็คือแผ่นบนทำในแผ่นล่างนะ e แผ่นบนก็คืออะไรลูกเอฟซิลอนส่วน 2d แต่โจทย์ข้อนี้ได้พูดถึงตัว q มั้ยไม่มีครับถ้าเขาให้ตอบในรูปของเอฟซิลอน d แล้วก็ c ใหญ่ก็ต้องไปนึกถึงสูตรตัวนี้อีกสูตรนึงครับจาก q เท่ากับ c เดลต้า v หรือ cv ก็แล้วแต่นะไอ้ q ของเราก็คือเป็น q เล็ก c คือความจุไฟฟ้าเดลต้า v คือตัวเอฟซิลอนครับเพราะฉะนั้นตัว q เฉยๆคือ c คูณเอฟซิลอนเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนอีตัว q ตัวเนี้ยให้กลายเป็น c คูณเอฟซิลอนครับ c เอฟซิลอนส่วน 2d เพราะฉะนั้นแรงไฟฟ้าที่แผ่นบนทำต่อแผ่นล่างก็เลยกลายเป็น c เอฟซิลอนกำลัง2ส่วน 2d โอเคอันนี้อาจจะยากไปนิดนึงนะครับเพราะต้องแปลงสูตรแล้วแปลงสูตรอีกอ่ะก็ให้รู้คร่าวๆแค่นี้นะครับต่อไปก็ลองเรียนรู้วิธีการแปลงเอานะจริงๆลักษณะมันเสริมกันนะครับทำให้สนามรวมกลายเป็น e ส่วน d e รวมเท่ากับ e แผ่นบนกับ e แผ่นล่างมารวมกันตรงกลางเพราะแผ่นบนเป็นประจุบวกเนี่ยก็สร้างสนามพุ่งออกทั้งคู่ก็คือพุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งลงแผ่นลบก็สร้างสนามดึงเข้าตัวเองทั้งคู่ทั้งดึงเข้าแล้วก็ทั้งข้างบนข้างล่างนะแต่เราสนใจสนามที่อยู่ระหว่างแผ่นคู่ขนานเนี่ยมันเสริมกันนะทิศลงทั้งคู่ e รวมเท่ากับ e ของแผ่นบนกับ e ของแผ่นล่างรวมกันโอเควันนี้ได้แค่นี้นะฮะการบ้านก็มีอยู่2ข้อลองไปทำดูกันแล้วกันนะครับไม่ได้ต่างจากโจทย์ที่ผ่านมามากนักนะพรุ่งนี้ไปต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เรียน 5:00 นแล้วพรุ่งนี้ก็ลุยต่อนะฮะครูอาจจะสอนพวกนี้คร่าวๆนะครับเพราะตัวโจทย์มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะก็มาเน้นจริงจังก็คือตัววงจรเลยนะครับอันนี้ครูก็รอจากสอนไอ้สามัญแล้วก็ไปสอนอนะฮะโอเคเดี๋ยวก็ลุยกันครั้งพรุ่งนี้นะจ๊ะ